่ดุมเหรอเจอฟ็อกแล้วฟ็อกบอกตอนนี้ได้หมดไอสัตว์ไปแล้วครับหลุดไปแล้วล่าสุดหลุดไปแล้วครับพีดีซีและคิดดูเอาต่อเนื่องคิดดูเอา3โอ้ my god อุซุกิเอา3เหมือนกันครับโอ้โหถ้าเป็นมวยก็ตีวงในกันเลยครับจังหวะนี้รู้ไหมครับว่าทุกคนที่กำลังชมคลิปอยู่นะฮะผู้คนส่วนใหญ่เกือบ70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่ได้กด Subscribe นะก็อยากจะขอความกรุณานะฮะกด Subscribe กดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับดูช่องไอเลียว7มาป่ะเนี่ยทีวีละทีวีละถ้าไอเลียว7นี่รู้นะเรื่องหยกอ่ะ30 29 28เอ้พี่มีเกี๊ยวจะเดินพี่เทคพี่หาพื้นที่การเล่นกันอยู่นะครับสำหรับเกมบุกของทาง MIGS ครับเออแต่ตรงกลางโคตรกล้าเดินเลยมิวเอ็กซ์นะครับไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วชิลเลยสัตว์บอมบีเฮ้ยเอา M หายเอมมานูเอลตอเลสเฮ้ยตัวนะฮะตอนนี้โหแล้วเขาได้เยอะเลยเนี่ยรวยยังไม่เปิดเก็บทางฟอสมาได้ก่อนเลยครับเฟิร์สคิลแล้วกลางหยกขึ้นมาครับนี่เป็นไงฟันแฟกเป็นหยกนะครับไม่ใช่น้ำแข็งไอเลียว7ในส่วนของตัวไอเลียว7น้ำแข็งกำแพงน้ำแข็งนะครับครับตาแล้วครับม่านมาตรงนี้แล้วขวาไปก่อนทะลุเข้ามาโหแล้วไม่ได้ได้โอ้โหโอ้โหเอากูออกไอ้สัตว์กิริโอบอกเฮียมาดิแม่งโกรธแม่งโกรธไม่ต้องใช้ใช้ปืนหิบหายแล้วนะเปิดไปก่อน 1-0 ตอนนี้เท่าไหร่พี่ฮะ20 19 18ที่ดีไซน์แล้วสามารถวางผมมิว X มาเนี่ยอะไรเนี่ยมิวแทน X นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับ17 16ป่ะการพบกันของโรงเรียนไหนสอนว่าไอวอลเท่ากับหยกอ้าวไอสัตว์สรุปไอ้เหี้ยนั้นแม่งฟันแฟกว่ะแม่งฟันแฟกใส่กูแล้วไงไม่ใช่ฟันแฟกไอ้เหี้ยเฟกแฟกไอ้เหี้ยก็ว่าหน้าตาไม่เหมือนน้ำแข็งไอสัตว์แม่งจะหยกได้ไงวะแสดงว่าไอ้เหี้ยนี่แยกหินน้ำแข็งกับหยกไม่ออกมึงไปดูเลยนะไอเลียว7ไปดูเดี๋ยวนี้เลยนะไอสัตว์เดี๋ยวเขาแยกหยกให้ดูเซิร์ชเลยช่องไอเรียว7อย่างไรนะครับโอ้ The New Mew X The Uncharted ตอนนี้ผู้เล่น4และโดนแว่น PTC เปิดไปก่อนครับ Anywhere on the map เหวอเลยเหวอเลยรอบนี้ครับเป็นทางของไอเชนเลยครับที่7เสียตัวผู้เล่นอย่างกระดุมครับในเริ่มพิมพ์ภาษาอังกฤษมาอ้าวเลือกกันไป Gamble A อ่ะสรุปเป็น7เหรออาจจะเรียกว่าต้องเอาไปอ่านนะเอาแล้วเชี่ยแล้วไม่แปลให้กูไหลสัตว์ส่วนของข้อดีครับของแม่งหนักกว่าเดิมแต่ชื่อสกิลไอวอลด้วยตัว2คอนโทรลเลอร์เขายังไงครับแต่เขียวๆนะดูเป็นเจดอยู่นะมันเหมือนเจดอ่ะเจดอ่ะนะครับเออพี่เจดเกษดาเรียกว่าจังหวะเซตอัพเจดไหนวะทามิ่งเจดชัยโยเปล่าคดีกันไปหน่อยอุ้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 ยฟันอะไรอ่ะฟันไม่ได้ก่อนน้ำแข็งครับฟันละทีฟันผูกเฮ้ยไม่ใช่กำลังจะหามุมเล่นแบบนี้โอ้ยเอาแล้วเทปไปครับยังไงโอ้ยพีซีเบาหน่อยน้องเฮ้ยใครมาเชียร์ลั่นจังมันมีพี่มีคนมาเชียร์ด้วยเหรอใช่ครับแล้วโอ้เหม็นเลยพอทักไอ้เหี้ยอย่าเขินนะเขินนะแอบเขินโอ้ยเอ็ดดีว่าเอ็ดดีว่าเอ็ดดีว่าพี่บอกเอ็ดดีว่าโอ้โหเฮ้ยใครมาเชียร์แต่ว่ามีพี่มีคนมาเชียร์ด้วยเหรอมีนะเห็นติดในกล้องนะเมื่อกี้โอ้ยิงตัวนึงหันไปยิงทีนึงอ่ะเนี่ยน่าเห็นน่านั่งประมาณนี้ยิงหนึ่งยิ้มไม่เชียร์ใครไปเชียร์วะใครมาเชียร์เอ้าพี่มีคนมาเชียร์ด้วยหรอครับผู้ปกครองเปล่าไม่อ้อยไม่ใช่ไข่กับพ่อปลาไม่ใช่สามารถเกณฑ์ในการเล่นได้นะครับการไปเรื่อยที่ตามโลเลยมันไม่เข้าไข่กับพ่อปลาจริงๆโลเขาคือคอนโทรลเลอร์นะครับเอาแม่เขาขายเอาพ่อป่าหรอในการแบบว่าเอ้ยลองเอาไปให้นี่ไหมบอยท่าประจันดูเผื่อได้หลักล้านเผื่อเงินล้านนะอันนั้นทำเป็นซุปแล้วเพื่อนมันคือบาริเออร์ออฟเอาไปให้พี่บอยจ่าย50แล้วสดโชว์ด้วย
อูมามิบอยซอสโชซะคนอะไรเรียกแม่ว่าตาเอกอ่ะของท็อกซิกสกรีนนะครับตาเองแล้วเธอจะนั่งไหนอ่ะนี่ต้องหามุมในการเล่นช้าพีเอนะครับดูในไซส์ค่อนข้างละเอียดขออนุญาตดูในไซส์อันนี้ยังไม่จบอ่ะไอวอลเหรออยากเย้ยยังจะเป็นเจดแม่ของลูกเหรอกูเข้าฝั่งนี้โดนนะกูให้เจ็ดเว้ยแม่งมีอ้างอิงเว้ยผมให้เจ็ดเลยกูให้เจ็ดนะต่อดูดิไอ้เที่ยมาประมาณ24ชั่วโมงอ่ะโอ้ยไม่เล่นด้วยแล้วไอ้สัตว์เอาดูดิเที่ยเดี๋ยวคิดขึ้นต่ออีกพี่บูมคอมนี้พี่บูมคอมนี้เลยตัวจริงแม่งวุ่นวายชิบหายเลยวะผมเล่นมันอ้าวไม่เหมือนที่นัดนี่โอ้ยชิบหายแล้วครับมิดมาจัดด้วยความที่มีคนหวานใจหวานใจช่วยเอ็มด้วยก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับโอ้หวานใจเอาไม่อยู่แล้วจังหวะนี้แล้ว2ต่อ1อ้าวฟูซี่วีวันอินดิซิวทูเอชันแล้วเหลือ1ต่อ2ครับจังหวะนี้โอ้ฟูเซ่นโอ้สวยแล้วโดนโบนัสลาวด้วยครับฟูเซ่นพวกกูเริ่มไม่ตลกแล้วครับฟูได้แล้วครับทำลาวต่อเนื่องได้อยู่อย่าเพิ่งอะไรกันเยอะพี่ลัวยิงไป7เหี้ยใครมาดูอ่ะเนี่ยคนละชุดกับผมมั้ยตรงนี้8คนละชุดกับผมมั้ยกระโดดไปไหนแฟนแท็กเก็บความแค้นครับคุณผู้ชมครับแฟนแท็กแค้นดูต่อในราวด์ที่4ครับครับแต่คือผมว่าพยายามจะเบรกจังหวะที่ไม่ดูไอ้เลียวเทมาแล้วเหรอครับหวั่นใจมาใจสั่นไม่พออย่างอื่นสั่นด้วยเฮ้ยอะไรปาดตัวด้านหน้าคือหรือเปล่าสถิติไม่เคยเรียกว่าโกหกใครนะครับมีชัมเปอร์เซ็นต์เยอะมากไอ้คิดดูอ่ะฝันมึงแม่นเหรอวะโอเว่นเฮียกูก็เคยฝันมาแต่สุดท้ายแม่งได้แค่ฝันแบบนั้นต่อครับในราวด์มาก็พบกับความจริงและมุมแบบนี้อ้าวเจดิสันจะไปขาดไม่ได้เราตีจีเอสหนึ่งคิวครับโอ้หน้ากระดานครับล้มเป็นผักเป็นปลาเฮียที่มึงแอบมามันดูโง่เง่าต้องใช้ควายสักกี่ตัวถึงจะโง่เท่าว้าได้ไปก่อนไปว้าไม่ยูดูแล้วขาดแต้มครับเรียบร้อยว่ะมาเหมือนกันครับซูชิบอยครับโอ้โหเต็มตัวตีเท่าไหร่แกยังไงเหลือจะเชื่อยิงชิงได้นะแต่ไม่ยิงยิงสแกนถ้ายิงสแกนเดี๋ยวมันโดนตัวเองตายไงมันเลยไม่ยิงแต่ใช่เดียวกับปืนที่ถืออยู่แบบนี้ครับยอมโดนลีคอนดีกว่าไอ้เป้านี้ตัวเดี๋ยวมันเป็นการสแกนแบบเคลื่อนที่ครับเมื่อกี้นี้ตามตัวแล้วตัด1แน่นอนจังหวะนี้ขวาโผล่ฮะโผล่บางสิ่งบางโผล่ซ้ายสนิทโผล่แน่ฮึบหัวนี่ไงเรียกโผล่ผิดก็น่าจะไปพร้อมกับสไปค์เลยครับทำนี้นี่ครับ40ครับ MITH ครับแย่แล้วว่ะยังครับพี่บุ๋ม40ยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรนะ40เซฟนะครับหรือว่ารอบที่ต้องหมุนการเงินนะครับนี่ฮะความเขี้ยวอ่ะเฮ้ยเอาเลยเหรอบุ๊กไอ้เหี้ยแสดงจุดอ่อนให้เขาเห็นอีกไปหาว่าเราสั่นกลัวอีก CBBK เวลานอกครับเหี้ยไม่ได้มันปล่อยผ่านไม่ได้ครับตรงนี้นี่ฮะมาดูนะครับสำหรับการขันในนิ่งหน่อยไปว่าฟูเฟนกับเพิ่ง40เองและ2แมตช์ที่แรกที่เราจะได้รับชมกันครับคือ2แมตช์ที่แรกของครั้งนั้นเหมือนกันเอายะเอายะชอบมีปัญหาหูฟังไอ้ฟิล์มก็คนนึงละนะครับคือทางของฟูไอ้ทีมเราแม่งแปลกๆอ่ะเรื่องหูฟังอ่ะเขาเป็นฝ่ายบุกก่อนนั่นๆๆๆๆก่อนครับวันนี้เนี่ยพอเป็นทางของ MIGS เนี่ยมาบุกก่อนแล้วมันเป็นอาจจะมีมุมทําเกมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเพราะว่านี่ฮะดูจากรูปเกมตอนนี้เนี่ยเปิดเกมมาสถานการณ์นั้นได้แฮมนะเพราะจับหูฟังบ่อยๆอ่ะเหรอ MIGS เค้าทําได้อ่ะเหมือนเป็นเคสแม่เค้าบอกมาว่าจะมีการแก้กันแต่ละจับหูว่าดีดีกว่าไปจับอย่างอื่นแม่บอกอย่างที่เห็นไปในส่วนเห็นได้ตาจับกระดองแมปนะครับก็มีการยื่นไปให้เอ็มดมก็ว่ามันปิดจมูกไอ้เหี้ยใส่เข้ามาเอาไวเปอร์ออกไปนะครับแล้วก็เอาไวเปอร์กลับข้าวอยู่นะครับเล่นภาพตาของพร้อมนะครับดูว่าทางฝั่งของฟูเซนจะจับทางหน้าของ MITH ได้บ้างหรือเปล่าครับกับชุดเอเจนต์หรือว่าชุดคอมที่เล่นคอมเดียวตลอดยังไงนี่ตั้งตีฝากยับทางมิดรอครับคุณผู้ชมครับเหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนอะไรครับในราวที่5ครับรอดูครับว่า
คูเซนครับจะสามารถเอาวินแรกมาได้หรือไม่อุ้ยแล้วแทงเลยแทงเลยแทงเลยขวามาแล้วโอ้มาเฮดช็อตไล่ไหนไม่ดูวะไอ้เหี้ยแล้วที่ทำไปไม่ได้อะไรครับเอาชุบขึ้นมาโอ้โหเสียหนึ่งอีกโอ้ไม่เดี๋ยวนายจริงครับแล้วปัดล็อกดาวน์ที่ผมคิดลัวไปแล้ววะแบบนี้ไปว่ากันต่อที่แบบหน้าครับออกไหมครับไม่ออกครับไม่ออกยอมโดนยอมโดนเนี่ยบ้างกูบอกแล้วเฮ้ยเอาไปไหนได้เฮ้ยมีคนแทงแต่มันรอดได้ไงวะเออแล้วไม่หันนะเอาแล้วตายด้วยเอ้ารอดเฮ้ยบ้าอ่ะนายไปเหมือนกันเฮ้ยอะไรวะเอาดีๆขวามาเฮ้ยนายเทดีแต่ว่าฟ็อกตามมาเทไปให้ไปวินเนี้ยขอได้ไหมสามต่อสองตัวผู้เล่นครับเซนตัวผู้เล่นได้เปรียบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับในคราวนี้แปะสวยฟ็อกสวยโยยิงทิ้งไปประมาทไม่ได้นะประมาทไม่ได้นายสองตัวนี้เอาเรื่องอยู่ค่อยๆค่อยๆครับเรียกอันติอุ้ยอันติเลยโอ้ฉลาดว่ะเพื่อซื้อเวลาเฮ้ยรวยนี่อันติดิเฮ้ยไม่มีขวาไม่มาและรอต้องขอวางสไปก่อนครับ CGISโค้งเลยแต่ละเม็ดของ MITH ครับกล้ามีดิคอนนะไม่เอาครับเล่นก่อนเลยตัวเสียเปรียบอ้าวเกลือโอ้ย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 โอ้เปิดในราวด์แรกให้กับใช่ไม่แต่คนเขาเสียเปรียบเขาตัดหนึ่งก่อนมันถอยไปก็ได้อยู่นะแต่ว่าแบบตัดหนึ่งแล้วตัดหนึ่งมันก็ได้มันเป็นเพย์ที่แบบว่านั่นแหละเพย์ที่เขาตัดสินใจเขาเรียกว่าได้หมดเล่นดีเมื่อกี้ก็เล่นคู่แล้วนะก็ดีแล้วนะผมว่าสวยนะใช่แต่คือเหลือเมื่อกี้สวยเลยคู่แต่ว่าแค่แบบพลาดอีกนิดพลาดช็อตช็อตแรกมากกว่ามิดนิดเดียวอ่ะไอ้นายต้องตายไอ้นายต้องตายเออช็อตแรกใช่ไหมไอ้ฟ้าได้เห็นหันมาก็เห็นมาก็ตายเลยมันโฟกัสสายอยู่แบบช็อตเดียวเลยไม่นั้นฟูเซนได้เสียราวนี้ที่เขาตามหาอยู่แค่ดีมันแค่ดีอยู่เขาเสียตีเยอะอยู่นี่นี่เองอยู่ไอบ็อกซ์แล้วฟูเซนก็ไอ้เหี้ยตาตายโง่ไปหน่อยครับหน่อยไอ้นายไม่ดูให้มันไม่เจอไอ้นายมันไม่ยอมอุ้ยอุ้ยอุ้ยวัดกันไปเลยวัดกันไปเลยวัดกันไปเลยไอ้เหี้ยดูมนี่เล่นฟิตเนสไหนสัตว์กล้ามใหญ่โดนกล้ามแตกเมื่อกี้โดนยิงกล้ามไปครับเสียทางของกระนุ้งไปก่อนนะครับนี่ฮะคือเรียกว่าศึกดูเวลิสในช่วงต้นราวเลยครับแล้วนิ่งเลยไม่มีตัวพุ่งอย่างกระดุมนี่แง้มต้องระวังทุกโค้งนะเพราะว่าจองโรเซนล็อกสไนอยู่หูยมาหา PDC แล้ววันนี้ใจชมพูด้วยดินั่นล้มเลยล้มเลยเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยไปกันไปครับ1ต่อ1ตัวผู้เล่นเขาสายอย่างนี้เหรอพี่ใช่ชอบดีเทคชอบใช่รีเทคแล้วก็แบบนิ่งกับโตอีกไซส์คือในซ้อมนี่12ราวตอนการปล่อยรีเทคหมดเลยใช่เฮ้ยไซส์ไว้ก่อนหลุดมั้งล่ะเด็ดหลุดคือว่าค้างการจ่ายของกันพอสมควรเหมือนกันนะครับฟ้าไอ้ฟ้าหลุดป่าววะไหลมาเออไอ้ฟ้าเขาหลุดไม่หลุดขยับแล้ว10วินาทีนะครับรอป่ะขยับปุ๊บตายเลยนั่นเดี๋ยวเป็นหน้าของลิเวทางกับหน้าของยังไม่วางเลยไอ้ฟาสบอกกูน่าจะหลุดต่อนะอันนี้ MITH ครับขยับตัวเร็วไปนิดนึงถ้ามันติ๊กก่อนอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่เล่นกับเวลาเออต้องรอนะแต่ว่ามันอาจจะแบบอ่านอีกอย่างนึงป่ะเอาทุกวินาทีครับมันอาจจะอ่านแบบแต่ละคนมีเพลย์การ์ดไอ้ฟาสก็บอกไอ้หน้าเฮียนี่ยืนทำไรวะด่ากันสุดท้ายแล้วอุ๊ยแล้วปัดแล้วทำลายได้ครับแล้วดูเพลย์ที่4ว่ะโอ้คิดดูเอา2นะแล้วพดแผ่นเป็นรีคอนพดแผ่นนะไม่ครบมั้ยอะไรครับตรงนี้ทันลา CGIS โอ้โหดีเวทาดีนะครับผมปีนกล่องบีกรีนมาฮะเรียบร้อยครับถ้ามันเองจะช่วยมาครับ2ต่อ4ถ้ามันแบบให้ขึ้นขบวนไปเลยแบบให้มันพีคไม่ได้ดูใช่ป่ะน่าจะดีกว่าป่ะจากทางฟูเซนตรงแล้วค่อยไปเสียงออกกู้สไปค์ได้ครับเนี่ยไม่หนีต้องตรงไปเลยป่ะพี่ออกมาจะได้สโลว์แนบตัวไปแล้วขอเกมไปใช้กับชั้น11ครับออกไปห้ามกลางไม่เห็นนะครับแต่เห็นยิงตามกระสุนไปเลยเฮ้ยลีฟชื่อลีฟบอก2ลาครูเอาเลยผมว่าคัมแบ็คก็ถือว่าเท่ากัน2ลาเอาเลยเหมือนกันเพราะว่าไอขอเวลา1 2มันเป็นพกปืนพกครับแล้วเผลอผมว่าคู่นี้
เฮียโค้ดแม่งแบบวัดกึ๋นวัดกึ๋นวัดกึ๋นกันเลยสองโค้ดเหมือนกันได้มั้ยฮะสองโค้ดเหมือนกันสองโค้ดเหมือนกันผมว่าถ้าเกิดวัดกึ๋นกันไปวัดกึ๋นกันไปวันนี้นะฮะค่อนข้างจะตึงนะฮะในที่นี้หมายถึงว่าแบบเฮ้ยอยู่ในฟอร์แมตที่แต่ละทีมเขาคงมีการวางกลยุทธ์มาแล้วนะฮะใช่ครับทำไมไอ้ฟาสมันโดนเยอะจังวะทำไมฮะฟาสมันแบบแม่งเป็นคนเดียวที่มันโดนเยอะสุดในมิดในปกติมิดไม่ค่อยโดนนะของผู้เซนเหมือนกันก็มา2เหมือนกันมันเขาเรียกว่าเดียวนะครับมันเป็นในนี่พอดีไงมันมีเรื่องให้โดนพอดีแม่งโดนจ้วงเละเลยอะการทุกการของฟูเซนโอ้ยแย่มาเล่นเศษมันเป็นตัวอย่างนั้นแหละมันตัวที่เข้าไปวางไอ้สัตว์ใช่เราสองคนนะอุ้ยคิรัว12ตัวยืนกันอยู่เขาบอกถามใครไม่ถามครับถามดูวิวดูวิวนะครับหยุดก็เก่งแม่ไม่ว่าครับทำไมวะหยุดก็เก่งไม่ใช่หรอพี่เจ็บนะครับไม่ใช่หรอไอ้ลำยังไม่มั่นใจไม่ใช่หรอไม่งั้นไม่ถามหรอกดูแล้วก็หยุดน่าจะคิดได้ดีกว่าผมแล้วก็ต้องละเอียดในทุกๆจุดนะครับเพราะว่ามีการเดินทางคือเรื่องที่มันพูดถึงเข้ารอบการไปถามก่อนแต่ก็ไม่ต้องเหนื่อยเยอะแต่ผมว่าได้ยิงทะลุโอ้โหทะลุเฮ้ยทะลุนี่ก็โกงแล้วเนี่ยแฮกอุ้ยไปแดดเปิดจุดเถอะแล้วเขารู้นะแล้วเขาเล่นเลยไปต่อโอ้โหจอนโรเซ่นอ่ะไปแล้วหนึ่งอ้อโอ้โหฟาสดูดิเนี่ยตัววางไงปะไปกันครับฟาสเดี๋ยวไปคนละหนึ่งตรงนี้อ้าวแล้วไหลโอ้โหแล้วดูมเล่นดีจัดไม่มีแดดไม่ประเด็นนะที่ดูมเล่นดีจัดยิงครับอันตีอันตีสูตรนะจากทางของอันตีไม่ค่อยจวนนะอันตีเนี่ยว่าอันตีเอาซ้ายเดียวแต่ปล่อยก็ไปไปเจสในราวดีอันตีไม่ค่อยจวนอุ้ยตัดก่อนแล้วโหแล้วจอนโอเซ่นก็ไปตัดทางของกระดูกอุ้ยแล้วมีสีฉลาดเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเห็นอะไรผีผีลอกผีลอกรออะไรล่ะไรทีเฮ้ยจอนเฮ้ยสแปมครับตรงนี้โอ้ดีครับเช็คๆกันไปเป็นตั้มเป็นมาแล้วคิวไปแล้วนะครับสำหรับทางของจอนโอเซ่นในราวที่คุณผู้ชมกำลังพิจารณาไปถึงคือช็อตยิงเพื่อนหลุดเลยโอ้ไอ้เหี้ยช็อตยิงเพื่อนสติแตกกันทั้งทีมเลยก็ตกที่9เลยผมว่าช็อตสแปมแล้วคู่เนี้ยยิงเพื่อนอ่ะนั่งคุยเย็นอยู่นะเอ้ามึงจะยิงเปิดจุดกูทำไมวะไอ้กล้องโธ่บอกอะไรครับเนี่ยแล้วโดนในจอนยิงเข้าไปเลยตรงนั้นตึ้งล่วงสะบัดขวามาเห็นไปปลายตายรีเฟรชเข้าเมาส์นั่นเองดูว่าก็ยังเป็นผู้เล่นที่ HP เยอะนะครับทั้งคู่เลยครับว่าจะเป็นคิรัวครับหรือว่าลาวิทานะครับไอ้เนี่ยจากทำเมาส์มาครับก็เดี๋ยวว่ายังคงไม่เป็นผลนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อเนื่องครับเอาแล้วเอาแล้วไอ้เหี้ยยิงพีซีบอกอย่าหลบอย่าหลบไอ้สัตว์อย่าหลบอย่าหลบหันไปยิ้มแล้วหันไปยิ้มไม่หันไปยิ้มอ่ะจังหวะถอยหันไปยิ้มเป็นการเดินขึ้นมาแต่ว่าโอ้ตะมีรถด้วยอยู่ตัวเอเจนต์ที่หันไปยิ้มหันไปยิ้มมีการหลุดใช่ครับถอนเลยอย่างนี้หลอดเลยครับที่ชิงเล่นก่อนนะครับสำหรับทางของ BTC ก็ยิงเสร็จหันยิ้มนะใช่เรียกว่าความชำนาญพอสมควรนะครับในการอ่านทามมิ่งครับใช่ครับเท่ากับว่าไอ้ Majesty ในราวนี้อะไรครับเสียทางของ CJS ที่จับในส่วนของว่าไปครับจะขนลุกเลยอ่ะแล้วเขาไม่ค่อยแบนกันนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแพลตฟอร์มนี้น่าจะให้ดาบกันไม่เป็นหรือเปล่าไม่เป็นยากแน่นอนเหรองงกันช่องหลักนัวมากวิ่งนกบินแล้วมันใส่แบบว่าหมดเลยนะเดินลุยต่อเบสต่อโอ้โหเซมิลอดซ้อนสองให้เกียร์ทำแต่ว่าเพื่อนซ้อนเยอะเพื่อนซ้อนเยอะโอ้โหพีซีตรงนี้พีซียืนโอ้ยไอ้นั่นลำน้ำแข็งอยู่ไอ้ลำหยกโทษทีครับเหลือลำหยกเหรอลำหยกแล้วมึงหมดเลย4-4ฟูเซนกลับมาแล้วขึ้นมาแบ๊ะ4ต่อ4เท่ากันครับฟูเซนให้ก็ The Pizza Tomorrow แล้วครับเอาแล้วครับ The Pizza เกมตั้งครับของแย่แม่ไหนวันนี้ครับดึงเกมกลับมาได้พิซซ่ากะเพรารอดูกันครั้งแรกของฟูเซนไปนี่ฮะถือว่าเดินไกลพอสมควรเดินไว้อีกครับตัดตัวแรกไอ้ช่องหลักนี่แม่งไอ้พี่หิมะนี่มันของจริงว่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันยังมันนัวช่องกูอยู่เลยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนแรกมันด่าฟูเซนตอนโดนนำตอนนี้มันด่ามิดละกี่แล้วเนี่ยไหนคือมันไหนตามสถานการณ์ไหนตามสถานการณ์เหรอครับทำไมแฟนผู้เซ็นไม่ได้กดท็อกซิกครับไม่ใช่นะแพ้แ
กูไม่เห็นแฟนเล่นทีมเพี้ยเลยเนี่ยไม่จะบอกให้ว่าไอคนที่มันทีมซื้อดีฟีฟ่ากลุ่มไหนนะครับโอ้ยเป็นซีดีไอเอสได้ก็ไปก่อนคือจริงๆนะไอคนที่มันทีมบางทีมันไม่ใช่แฟนคลับใครเลยนะแต่มันแค่แบบกลางในกับเส้นดินแบบคนนู้นคนนี้เพื่อให้แบบว่าเออคนแฟนคลับจริงๆแบบว่าเกลียดกันไม่คนที่ด่ามิดเนี่ยเออมันแบบใครก็ได้อะคนที่ด่าฟูเซ็งก็ใครก็ได้เหมือนกันใช่ครับคือออนไลน์อ่ะแฟนคลับของทีมใดทีมหนึ่งแล้วมันมาสร้างกระแสแฟนคลับจริงๆเขาไม่พิมพ์อย่างนี้หรอกมั่นใจอ่ะอันนี้เรื่องจริงแหละมุมแบบนี้ฮะนี่น่าจะรู้แล้วนะว่าบี user joined your channel ยังไงครับทางของกระดุมยังคงมีชีวิตอยู่นะครับราวนี้ทางใน YGS อุ๊ยปกติเลยครับตีนะสายมาเลยครับราวนี้อย่างน้อยยังขอแล้วเจตมาจังหวะนี้ครับวางไปแล้วเจตแตกเจตแตกวิ่งออกจะตายแล้วไอ้เหี้ยไม่ได้เล่นวางสไปได้เป็นที่100อ้าวสรุปไม่เจ็บเพราะว่าโดนดีเคแล้วติคุมแล้วแต่แล้วไหลามาแล้วครับยิงเจตกูเหรอไอสัตว์ยิงเจตกูเหรอไปตายเลยแล้วการตายแทนเจตทําไมเฮ้ยยังไงแล้วกูแล้วแล้วไม่ครึ่งด้วยโอ้โหแต่เล่นให้ครับเลเวทานบ้านเดิมครับโอ้โหแค่เคดีซัดคนเดียวคนโอ้โหฟูเซนมาดีนะแต่ว่าคือมันปัดมาไม่ได้แล้วฟูเซนมาต้องเป็นบ้านเบียนะครับนอกจากเออเมื่อกี้เขาไม่เห็นนะฝั่งมีในตัวโคฟอยู่ข้างล่างมันจะเห็นคนกว่าครับอย่างฮาร์เบอร์ครับ5ราวติดนะโหจะ PowerPoint จัดเลยบุ๊กมันพูดเหี้ยอะไรวะอ่ะปากพีดีซีเมื่อกี้นี้โคฟหืมซูชิโคฟเหมือนกันนี่ว่าแล้วก็ยืนยืนมุมสุดโหแต่เลเวทานนี่เอาให้จริงนะครับในการแค่จังหวะเมื่อสักครู่นี้ไม่ครับคุณโยนโล่ให้พอฮะต้องไปพิทักษ์เอาด้วยฮะเอาไปโคเวอร์แล้วเราหน่อยนะครับเลเวทานบอกโยนโคฟเสร็จไปต่อโล่มนุษย์ไปข้างหน้าครับ5วินต่อเนื่องครับที่ทางของฟูเซนทำได้ครับแต่ราวที่5ถึงราวที่พุ่งตกหน้าพีกูนำอยู่4-0ตอนแรกนะสโลพิทช็อกดาร์ทอย่าตบด้วยตีนด้วยไอ้เหี้ยเว้นสัตว์ปากดีแล้วยึดจัดอ่ะกดดันนะอึดอัดแล้วแม่นเฮ้ยหุ้ยเฮียยิงในควันเออมันเห็นก่อนที่จะเข้าควันมันเห็นนิดหน่อยใช่เห็นการของกระดุมครับมีแล้วปัดลาแต่ว่าวินนี้ผมว่าฟูเซนมีสิทธิ์ได้ว่ะต้องรอดูว่าฟูเซนไอ้ว่ามิดจะพลาดตานบอกไม่เล่นดีกว่าตรงนั้นไม่เล่นเคยเล่นไปแล้วไอ้นายเคยเล่นไปแล้วใช่แล้วดูฟ็อกดิสวยฟ็อกอะไรอ่ะทีเด็ดครับป๊อกสู้ชิงได้อีก1ดุ๊กกระดุมดุ๊กปากตะแคบแล้วครับดุ๊กปากโอ้โหกระดุมไม่ได้อีก1อะไรอ่ะกระดุมเห็นมั้ยนี่เราเป็นกูดอกซ้ายอ่ะกระดุมได้โมเมนตัมหน่อยกระดุมหลุดมันคือพี่เบรกแดนนะอย่างเงี้ยกระดุมหลุดอ่ะแล้วปาชุนด่วนโอ้โหอ๋อแล้วพี่ดีซีก็เซฟรอนเหมือนกันครับเจอนะอย่างงี้ดุมมาครับถ้าพี่เอ็มคันลุกไปหอมแก้มโอ้ยนี่ฮะโอ้ NT ครับ NT ฮะ NT ฮะคิวดีครับ5ต่อ5ครับเอ็มหันไปถามเฮ้ยมึงโดนได้ไงวะฟังว่าอ๋อกูดูผิดนึกว่าวงมันอยู่ตรงนี้ทุกทีด้านหน้าเอซ้ายนะครับอะไรครับพลาดกันได้ครับพลาดกันได้เลยครับในการตัดสินการได้ด้านในซ้ายไปนะฮะที่ไอ้เกาหลีมันพูดด้านหน้าสปีดไม่แกแล้วไม่มีเพื่อนมารอมันบอกว่าไอ้ฟองก็เก่งป่ะแต่ว่าสแต็กเก่งกว่าครับขอโทษคนไทยนะดุมไงฟองมันดีแต่สแต็กดีกว่าแล้วเกี่ยวอะไรไม่อยู่ถึงยกประเด็นนี้มาไม่มันมีคนเหตุหมดมีคนไทยมีคนไทยมีคือวิ่งเข้าความกดและยิงอ๋อฟองมันกว่าสแต็กเลยกดดันไม่ให้ทางของฟูเซนไหลไปเล่นเร็วคนละตำแหน่งไหมเนี่ยเขาขอโทษก่อนด้วยนะขอโทษนะเออถือว่ามีมารยาทอุ๊ยแล้วมุมนี้พี่ตาลโอ้โหไอ้เหี้ยนายที่แม่งรอบนี้กันว่าแล้วใครดูซ้ายให้อ่ะตัดสินใจในการซ้ายมีเยอะมาเป็นแก๊ง4เหมือนจะชุบต้องอ่านมั้ยรู้มั้ยว่าปิงแล้วมันปิงแล้วมันปิงรอแล้วไอ้ฟองอันติบวกกับสวยครับสวยครับชุบไปชุบไปยังไงก็อันติอันติบวกกับมงมากถ้าถอยมาไกลๆแล้วอันติไม่ถึงนี่จะหากว่านะมาไม่ตายว่ะแม่งแดดเอากระดุมขึ้นมาอีกครั้งนึงเอาขึ้นมาอีกครั้งตายได้ฮิวแล้วไอ้เหี้ยได้ฮิวไม่เป็นไรเสียติไปโอ้โหเราเนี่ยเสียไม่ใช่มันไอ้เหี้ยที่เสียมันเสียแต่มันได้ผลไงเราเสียแต่ไม่ได้ผลเลือดมันร้อยรู้ไม้รู้มือกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับสำหรับคู่นี้เกมนึงเฮดเป็นเกมที่เหมือนจะทามมิ่งใครนะใครเฮ้ยไข่ไก่มีไข่ด้วยอภิชาติฟาร์มนะเมื่อกี้อภิชาติดู
เฮียแล้วมาหาซูชิบอยสัตว์มาหาซูชิบอยผมว่าดีว่ะผมว่าดีนะเป็นจะฆ่านายกบริการหน้าเหลี่ยมเฮียรำสิงไปครับสักครู่นี้ไม่ไม่ได้เมียติไม่ใช่นะอะไรนะเมียติเมียติเมียติแล้วยิงเจ็ดทิ้งไปก่อนครับแล้ววิ่งเพลินไปหน่อยล้มเดวิธานสะดุดสไปถูกวางไปแล้วนะครับแล้วอยู่ที่เคทิเซนครับว่าเขาจะทำยังไงต่อกับการเลือกจากโอ้แล้วพีดีซีไกลจังอะอย่างนี้ต้องดึงเวลาได้อยู่ไหมได้ไหมพีดีซีก็ระแวงโอ้โหไรนี่แม่งแต่เคทิเซนยืนรออยู่แล้วเซฟิลล์ที่เคทิเซนเป็นคนดึงเที่ยวถามจากไหลขึ้นมาเอ้าไอ้เหี้ยแล้วไม่ได้รีมีดครับเวลาของสไปค์โอ้แล้วมีอติพิก้าจบแล้วว่าเป็นทองดาด้วยเฮ้ยเรียก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 ต้องเรียกต้องเรียกเออนั่นแหละต้องเรียกอย่างไรก็เรียกครับเอาละครับวันนี้จะตายไหมได้นะผมว่าถ้าพี่ตาเอาได้นะอูตาไม่เอาให้หน่อยวะต่อไปก่อนเฮ้ยได้เฮ้ยได้ครับโอ้หันไปยิ้มไม่หวานใจได้ว่ะนี่ฮะรีเฟคคลัชครับผมจากฟูเซนครับต้องหันไปยิ้มให้หวานใจเลยอย่างเงี้ยตอบไม่รอนะเมื่อกี้เงี้ยของจริงครับผมอัพเตอร์ฟิวมาก็ไม่หวั่นนะเชียร์ได้อันติได้ทุกอย่างครับโอ้แล้วลาเคลขึ้นสตรีมแล้วครับโอ้โหขออนุญาตครับเหลือเนี่ยขออนุญาตเลยขออนุญาตขออนุญาตทับจอไปแซดในราวนี้เรียกว่าสร้างพื้นที่การเล่นให้กับ MIGS ได้เนี่ยถ้าพี่ชายกูขึ้นสตรีมขอทับจอหน่อยเดี๋ยววันนี้ซับพี่ชายหน่อยดีกว่าอยู่ด้วยกันทุกเช้าเลยเป็นราวของฟูเซนครับที่สามารถเอาเกมกลับมาที่ลาที่ลาเฮ้ยอะไรอะไรอะไรซิ่งซิ่งมาครับล้มก่อนซิ่งไปหน่อยหนุ่มเดี๋ยวว่าเหตุเกิดที่เอกระดูกตัวเลยในฟ้าแบบปัดขึ้นไปเจอครับได้ยินเยอะน่ะได้ยินเสียงเยอะน่ะนี่เหรียญของอาโดนไปครับเฮ้ยลักเคลแท็กไปเล็กน้อยครับอินโฟพอมีคนที่ทุกคนกล่าวถึงว่าสแตนบายเราแล้วดีกว่าสแตนบายทุกคนพยายามจะเช็คอยู่เลยครับเอาเรื่องว่ะเมื่อกี้เหมือนจะแบบไม่ได้นะอยู่ๆได้เฉยที่สุดก่อนครับว่าดีเมื่อกี้ถือว่าดีนะไอ้มันมีควันพอดีด้วยฝั่งนั้นก็เลยสแปมกันเละเทะเลยไม่โดนเอาเอาละ1กระจอกเส้นโนเทสได้ผมแม็กคิลวนกับ CJ ให้โดนสุดตัดไปเหมือนกันแล้วไม่เคดีซะก่อนนะผมอุ๊ยแล้วเบส PC เล่นเบสจัดไอ้เหี้ยใครจะคิดว่าอยู่4ดีอย่างงี้ดีโอ้หันไปหาหันใจยิ้มเจียนเจือนฟอสไปอีกไอ้เหี้ยอติไหมชิบอยคนเดียวคนสุดท้ายแล้วนะครับและตัดใจจานดีจะล็อกดาวน์ของแต่ว่าแม่งวางเปิดมาเล่นโพสเพนการเปิดที่การเล่นเอาพื้นที่คืนมาครับด้วยอู๋ถอยไปเล่นไกลเลยนะครับตรงนี้ไม่ถอยขวาโดนรีเทนไอ้กูดิกูดิก็โดนรีเทนมาดูอะโหคนเดียวไอ้ฟาสอะไรวะหายครับเฮ้ยเฮ้ยแล้วยังไงดีรอโอ้หน้าเอาสุดไปเลยนายเอ้ยไม่ใช่นายนี่หนึ่งต่อสองซูชิบอยไอ้เชฟฟ้าลูกศาสตร์จัดได้ละสแปมบอลแบงค์เช็คมาก่อนครับมนุษย์สวอร์มมาด้านโอ้โหเอ็นทีว่ะเฮ้ยเกือบแล้วไอ้ศาสตร์เกือบแล้วเกือบแย่ครับสุดเลยครับสวยแล้วไม่ใช่ว่าเมนอยู่เอ็นทีฮะเอ็นทีถือว่ากลับมาจาก40ดี6ต่อ6เท่ากันครับคุณผู้ชมครับครึ่งเวลาติดบ้างไม่ติดไหมแต่ว่าแบบไอซ์บล็อกครับเดี๋ยวเราส่งเราเห็นจอครู่เดียวครับดูดูไอ้กล้องมอยฟ้าดิไอ้กล้องไม่ติดต่อด้วยไม่ติดต่อทาตาลเลยเลยนะกลับมาแล้วครับครับของครึ่งเวลาหลังกล้องเพิ่งจับตอนเนี่ยไปนั่งเงียบเลยอ่ะทีเลิศไม่แสดงความคิดเห็นต่อคนโอ้นะครับรับฝากกันมาครับเป็นทางออกผู้เล่นอะไรครับไปสวยสูตรไปสูตรอันนี้นะไปไล่ไล่เคลียร์ตรงนี้ไล่เคลียร์ตรงนี้โคตรดีไม่ได้ครับแล้ววอปิดเลยจะเป็นเกมเซฟวอลอะไรนี่วอลอะไรวอลเจ็ดวอลเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดไอ้เคลียร์อันนี้อันนี้น่าจะใช่รถช่องวอลเจ็ดใครเรียกวอลน้ำแข็งนี่ไม่ได้แล้วนะเฉาะเอาไปก่อนฮะเจ็ดกูเตมาเลยของเซจกูเตมาลาอ๋อลาละคือพอเจอในหมดละไอสัตว์กระสุนหมดละไอเหี้ยแล้วพิดไล่นะพิดไล่เจ็ดเฮ้ยโอ้ยโอ้ยสองร้อยอีกนะครับผมแล้วซูชิบอยก็เผยหน้าเฮ้ยกอดกระดุมได้จอห์นโอเซนครับผมไปเดี๋ยวก็โดนพยายามจะหามุมยิงกันอยู่ในจังหวะแรกครับแค่นี้แม่งโคตรแบบน่าผ่านเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบนะฮะลิมซานโอ้โหกระดุมเอาไปหนึ่งเหี้ยเฮ้ยกระดุมซิ่งไปปะวะโอ้โหไอ้เหี้ยกระดุมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกระดุมแม่งยิงแบบปาดออกมาตรงเดิมอ่ะเข่ง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 อยู่นั่นน่ะเออแม่งเข่งไปก่อนนะครับวันนี้เจ็บโบ๊ะเข่งโบ๊ะตองครับ
ายมานะฮะสำหรับในช่วงพิสโซราวครับเกมตั้งรับของ MIGS ครับเดี๋ยวดูเคครับโอ้โหโดนของเอ็กซ์กินขึ้นครับอันนี้ก็ยิงสแปมนะครับไปก่อนนี่เน้นๆฮะโอเคดิแซดน้ำตาลถลายแอดมินเพิ่งมาช่องหลักเขาบอกมาดูใส่แฟนด้วยสโนว์แมนเละกันเละใส่กันเละแล้วเฮียก่อนจะมาใส่กันแบบว่าจะตายแล้วแอดแล้วที่เกิดมาก็โดนต่อยอีกอ่ะชุบมาโดนต่อยอีกอุ้ยวอลหลายที่จัดแล้วต้องฟันเบรย์ออฟครับปิดด้านหน้าบีกรีนเอาไว้ก่อนครับในช่วงต้นวาวอ่ะฟันสี่วอลนะครับฟันสี่วอลเฉาะไปก่อนอันนี้เฉาะไปก่อนทีเดียวเพจเดอะไซส์บอททอนทูคอสคอนโทรลเซ็นเตอร์เลียครับนี่ฮะฟูเซนไรทีฟเฮ้ยกลางมาแล้วเอ้ยอุ้ยดับเบิ้ลคิวครับผมวิเวฮาซูชิบอยครับกลางเมกาเพื่อการเที่ยนนะเดนซิกาโอ้โหตายหนึ่งครับแท็บไซน์ของโจเซนอีกเอาครับ3คิวจากเคนทิซัสครับตัดตัวผู้เล่นของฟูเซนไปก่อนครับแอปเปิ้ลวอชนะฮะกับฟ็อกซ์เท่านั้นเลยครับและสไปร์ลใส่แอปเปิ้ลในนาฬิกาเช่นไงฮะไอ้แม่นาฬิกาแว่นชินโปไม่น่าจะเขียวอ่ะต่อมาพีดีซีต้องมาสปั่นแล้วเรียบร้อยเจ็ดห้าไอ้เจ็ดแปดหกครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ของพีดีซีครับและเป็นฟอลเลตปลาใช่ครับมีเฟกไวนะครับคู่นี้ครับพีดีซีครับสบัดคลาสสิกเข้าหัวนะได้อยู่นะได้อยู่นะ DGIS นะครับได้อยู่ที่แปลว่าได้ครับที่เฉียบขาดเฉียบขาดกว่านะครับครับเฉียบวินนี้มาให้นะของ MITH ได้ครับโหกี่รวยเหี้ยแม่งแฮทตอนนี้ต้องแฮทแท็กชำระแค้นนะกี่รวยเฮ้ยเพลงต้องมานะต้องช่วยกันร้องเพลงหน่อยใครอยู่งานฝากช่วยร้องหน่อยนะรอมุกเปิดเลยนะฮะในจังหวะแล้วหรอใช่ครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีคาสเคดจ่ายมาก่อนนะครับเพื่อเอาพื้นที่ต้องเอาให้ได้นะราวเนี้ยไม่ได้คือแพ้ละรีคอนไหมรีคอนเฮ้ยๆๆ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 
ไปกล้องไม่ยิงกล้องเข้ามาบนเยลโล่เรียบร้อยครับทางของคิลัวครับเหม็นเปียกแล้วไงไอสัตว์ไงดีครับไหลขึ้นมาตัดในส่งเรียบร้อยไปได้แล้วครับเหม็นเปียกแล้วครับโหแล้วไม่ถอยด้วยครับอูเซนต่อจังหวะในการเข้าอยู่สุดไหลมาทีละมุมมีการยิงเคลียร์แกดเจ็ตไปก่อนนะฮะโอ้ครับและเคนดิแซดของฟอสไปกับพีดีซีตามเทนอย่างไวเลยครับผมทางด้านของเคนดิแซดไปเช่นเดียวกันไหนมาเฮ้ยยังเรียกว่าไปดูพีคเลยเหรอต้องดูจังหวะด้วยนะครับเริ่มเหม็นเปียกแล้วครับบูเซนใครไม่ได้นะใครครับรู้กันอยู่แล้วนะครับคู่นี้30 seconds leftแล้ววางไปก่อนจังหวะนี้ได้วางนะได้วางนะตามนัดอุ้ยโอ้ยเชี่ยซูชิสาดเนื่องเลยครับสวยครับ2 2ครับต้องเก็บรัวครับมีฮิวนะมีฮิวนะขอฮิวหน่อยขอฮิวหน่อยขอฮิวหน่อยเอาไปไม่ต้องห่วงแหมยังมีเศษอยู่ซัพพอร์ตมีบอลมั้ยไม่มีบอลนะบอลเลยแล้วมุมพาไทยไทยกดลงมีไฟไหมเกอร์มาไม่มีนะพยายามจะหาการเล่นอุ้ยเจมิลอสโอ้โหงานเฮียแล้วครับมิดมาแล้วโอ้แล้วไม่มีเสียใครฟรีๆเลยนะครับ1แลก1เอาแล้วครับตลอดและดิฟิวส์ไปได้ครับตรงนี้ครับ MID ครับพยายามเข้าไปต่อ6ครับโอ้เอาครับหมากูนี่ไม่ฉลาดจริงๆเห่าข้างล่างไม่มีใครได้ยินมาเห่าข้างบนแล้วกันว่าด้วยตัวคอมเซนด้วยครับทำไมวะเบรกจังหวะเห่าไม่มีใครได้ยินเห่าทำไมถ้าเป็นแบบถ้าเทียบเท่าโลนะคือเซนติเนลสองไม่มันขึ้นมาได้ไงมึงไม่ปล่อยขังไว้ข้างล่างขังยังไงอ่ะปิดเอาอะไรปิดบันไดอ่ะขังก็สามารถที่จะใช้งานมันอยู่ในบ้านเฮียเดินได้ทั้งบ้านไอ้สัตว์ไม่แล้วมันจะขึ้นมาทำไม16จะมาในห้องเลยต่อ9ครับไหนก็ไหนๆแล้วมันเข้ามาโดนแป๊บเดียวแล้วก็ออกไปห่าวต่อมาไม่ได้เลยครับสำหรับเข้าทำไมวะแบบนี้ไม่รู้ต้องการอะไรเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหดูดิได้อยู่โอ้โหควันขึ้นไม่ทันครับให้ไวนี่ฮะคือแทบจะไม่มีเสียงเล่นฟรีๆครับโอ้ยไม่ได้ว่าแย่แล้วครับแย่แล้วครับแย่แล้วครับฟูเซนแย่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยสไปเ
ไซค์ครับเป็นที่เรียบร้อยครับทางของฟูเซนครับโอ้ปืนก็สว่างไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยใช้ชลีฟยังจะดีกว่าแต่ตัวที่วางไฟไปแล้วนี่นะครับฟูเซนสามารถซื้อเวลาได้อยู่แต่เกมนี้แซดมาแล้วฟ็อกลูกไม่ได้แต่เคนนิสันเป็นทางของจอโรเซนให้ไวและซอคิวต่อเนื่องมาแบบนี้ก็เรียบร้อยครับยังคงเป็นราวของ MIGN นี่นะครับเอ้าทำไมให้ดูแก่ครูครึ่งนะครับแล้วก็ให้ทางด้านของกระดุมนะครับในการเก็บตัวอัลติเมทชาร์จต่อไปนะครับแน่นอนครับจบราวได้1นะครับสำหรับฝ่ายที่แพ้นะครับแต่ว่าฝ่ายที่ชนะเนี่ยดิฟิวส์ไปได้บวก1นะครับสำหรับตัวชาร์จครับของตัวอัลติเมทครับต่อขึ้นไปที่ฟอสเลยครับ6ต่อ10กลับแล้วที่ทำให้ฉันยังหายใจครับต้องขอเวลานอกบ้างนะครับหลังจากที่สลับฝั่งมาแล้วเนี่ยยังไม่สามารถเก็บวินได้บ้ามันต้องการแค่นี้นะมั้งเอ้าไอ้เหี้ยมาก็ไอ้นายเมนติต่อเนื่องแล้วนะครับที่ทาง MJ เนี่ยเขาทำได้ในเกมตั้งรับนะใช่ครับต้องแก้กันนิดนึงครับในจุดที่ทางโค้ชเห็นนะครับให้เวลาหน่อยคือต้องบอกว่าสวยแล้วครับนี่เป็นเพียงแค่แผนที่แรกนะฟูเซนคือจะไปสายล่างเหรอแล้วเหนื่อยนะถ้าสายล่างเหนื่อยนะครับพรุ่งนี้คือฟูเซนได้ไปต่อแน่ครับสำหรับพรุ่งนี้แต่ละเผื่อบางคนไม่ทราบนะครับเราอยู่แต่ว่าต้องแข่งก่อนแมตช์นึงแล้วก็ถ้าชนะได้ไปต่อในรอบชิงเบสออฟไฟท์แต่ถ้าแพ้ก็พักผ่อนหย่อนใจได้ตามสบายเลยครับและเจอหน้าของทีม NKT ถูกต้องวันพรุ่งนี้ครับนี่คือขั้นต้นก่อนสำหรับผู้แพ้ครับนะครับแต่นี่คือแผนที่แรกเท่านั้นครับในถ้ามีน้ำฝั่งตรงข้ามเดินไม่ได้โดนขโมยคีย์บอร์ดโอ้โหหลังจากมีทำเอามาจากทางฟูเซนครับเดี๋ยวมารอดูว่าในเหี้ยนี่นักแข่งหรืออะไรวะของฟูเซนจะสามารถเอาวินกลับมาได้หรือไม่นะฮะคิวมาในจังหวะแรกของฝั่งเอซ้ายก่อนโอ้โหจอดเฮ้ยเชียร์พีกแบบยังไม่เฟอร์รารี่จัดอ่ะโอ้โหมึงดิต่อตัวสองเก็บทางกระดุมไปอีกหนึ่งเคี่ยวครับเรคคอนนี่เข้ามาในไซด์ด้วยครับไล่เกมที่ออกไปอย่าจอดโมโหอย่าทำให้จอดโมโหไอ้เหี้ยพวกเด็กโกโลโกโสคิดการใหญ่ของกูเป็นโจโฉควันขโมงเริ่มมีการเปิดเกมบุกไวบ้างเลยครับจากทางฟูเซนในราวนี้คุณผู้ชมครับดูว่ามุมแบบนี้ยังไงดีแล้ว5ต่อ2ไม่น่าพลาดครับไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดเหลือเพียงแค่ CJ เปิดเลยคนเดียวคนสุดท้ายในราวนี้ไม่น่าพลาดโอ้ยเหี้ยเดินมายิงก็จบแล้วจอนโรเซนเอ้ยหมดหนึ่งตันเก็บไป4ตันเก็บไป4เก็บ4ครับฟูเซนตีซะหน่อยมาจบมันไม่ได้ซื้อเพื่อนมันเปิดด้วยเวนเดลไอ้เหี้ยมันจำไม่ได้หรอของไอ้เหี้ยของไอ้ดุมเข้าทับด้านในสายไวแต่ด้วยความที่เขาสามารถไปเปิดเก็บทางของยิรัวเนี่ยที่ฝั่งแล้วรีพอร์ตคืนป่ะเนี่ยเสียงเพลงมาอย่างเงี้ยใช่สปีดการเล่นพอสมควรนะครับโอ้ยเอาได้เห็นไปในราวที่ผ่านมานะครับเออวิ่งเร็วขึ้นนะครับดันกดดันไว้พอร์ตนะแล้วก็เล่นจีใส่เลยนะครับ7ต่อ10ตอนนี้ครับมาดูกันต่อในราวที่18ครับมีคาสเกดนะครับปิดมาฝั่งด้านหน้า A ก่อนครับเอาเปิดเซฟิลอดไปฮะหลอดล้มเลยแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหไอ้เชี่ยมันเดินได้ไงดูแม่งบอกว่ามันเสียเปรียบไหมมันต้องทำกล้าเล่นกล้าเล่นเชี่ยสไตล์เดิร์กจัดอะสไตล์เดิร์กนะเฮ้ยแล้วเก็บลูกแก้วอันเดนเมียนตีนะยังไงเก็บแน่ไม่ต้องห่วงโอ้โหแรกมาคิดรัวเฮียหลอดเอาอยากได้ปืนอยากได้ปืนครับจะเอาปืนครับลืมเอากระสุนซูชิเลยเอาให้ไปด้วยเอาโดนมาไกลจากฝั่งโซแมนแบบนี้เห็นและรู้แล้วไม่เป็นไรครับน้องนายไม่เป็นไรเหนียวอยู่แล้วเดินออกมาได้ครับนี่นะครับโคบก็เหมือนแบเรียร์ออฟของเศษนะครับคล้ายๆกันเลยยิงดีกว่าแบเรียร์จะแตกปากแม่งเลยล้ากันถ่วงเวลามานานแล้วเออได้อีกได้เวลาไปอีกได้เวลาไปอีกต้องเอานะฟูเซนลาวเนี้ยต้องเอา
อุ้ยอุ้ยโอ้ยตาลีไปไหนเนี่ยไอดีเบสตอมเปิดรออยู่มาดาวเบิร์ดปิดซ้ายไว้เทวินเข้ามาแต่มานิดๆนะฮะแต่มีคนรอเอาอยู่เหมือนกันโหละ3ชิ้นมันจะกระโจนโอ้โหยืนแบบไม่ต้องมีอะไรปิดนะฮะยืนด้วยความใจเย้ยืนเบสตอมประชันเลยครับเมื่อคืนนี้เหี้ยกระดุมไว้สัตว์การเล่นจากเริ่มจากตัวแรกที่เอาเวเตอร์จับตัดให้ก่อนนะครับจากทางยาวฝั่งโนแมนครับลงออฟไลน์คือจังหวะที่รวมผมเข้าใจนะคือเขาจะพยายามวิ่งออกไปเก็บปืนเป้าไม่ควรล็อกเลยวะเมื่อกี้ตัวสุดท้ายอะตัวท้ายเป้าล็อกจัดอะไม่แบบมันหลุดไปแล้วไงมันแบบดูดเข้ามาเยอะเกินไปมันหนาเกินไปวิ่งไม่ถึงมุมเล่ม2มันหลุดมามันกระตุกเข้ามาที่หัวอะไรเงี้ยได้แล้วที่ขึ้นไปที่11ดูโรเทท7แล้วอ่ะชิบหายครับมิดดีกว่าว่ะยังบอกอะไรไม่ได้เลยครับตราบใดที่ไม่มีทีมใดทีมหนึ่งขึ้นถึง13นะครับแผนที่นี้ยังไม่จบรอบนี้เหมือนจะสวนตีด้วยเซตอัพไวกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะสำหรับทางของฟูเซนนะฮะแต่เนี่ยนั่นหมายครับชิบหายแล้วแล้วฟองมีแก้ไหมฟองฟองแก้ให้ครับยีตั้มยีตั้มเอาไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยยัดแม่เขียวเขียวโอ้ยครัวซองจัดเอาละเจอแต่น้ำเขียวละงานนี้เดินไปเขียวไล่ไม่เห็นแค่แต่ดูมุมนี้ไอ้ดีตัวผู้เล่นยังไม่มีใครเสียไปในกำห้าต่อห้าตัวผู้เล่นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนกันเฮ้ยย่ำออกมาเฮ้ยลับไปลับไปตรงนี้เฮ้ยเป็นมิดครับเป็นมิดครับตอนนี้มิดมิดหายสิโอ้หายเอ้ยพีซียังไงพีซีโอ้ยอุ้ยพีซีเวลาอุ้ยพีซีว่ะไม่ทันครับเฮียทันนะโอ้หันไปยิ้มให้แฟนไอ้หวังใจแฟนแรงเหรอเฮ้ยบ้าสไปรีเฟกกลับมาครับสำหรับทีมกูเซนน่ะหันไปยิ้มให้หวังใจฮะนายกระปั่นล็อกดาวน์นี่อาร์เตอร์ฟิวรี่จ่ายแอนตี้ล็อกดาวน์ไว้ก่อนแล้วไวเปอร์พีทเป็นกระหอยไอ้มาเย็ดไวเปอร์พีทคืนของฟูเซนเหมือนกันมาตรงนี้เยี่ยพีทสุดท้ายเนี่ยแสบเลยคอสตี้ครับเดินลุยหาในไวเปอร์พีทเลยครับพีทสุดท้ายนี่แสบเลยครับเลยครับไวเปอร์พีทหาเก็บป้าไอ้น่ะไอ้ใครวะไวเปอร์อ่ะต้องโดดออกไอ้เยี่ยมันนั้นเดี๋ยวตายถ้าไม่มีพีทอ่ะรอดเอ้ยมันนางกูไปละถ้าไวเปอร์ได้กูจังหวะนั้นอาจจะทันนะไม่ได้ดูบอมไม่ได้ได้เต็มเลยเลือดมันจะเด้งคืนไงที่มันโดน DK อ่ะครับว่ามี1แน่ๆครับอยู่ฝั่งของด้านหน้า B สายครับข้อมูลพอสมควรนะครับสักครู่นี้แพะทำเกมหมาป่าทำไรกันเลยครับเหี้ยค่อนข้างดีนะอย่างงี้หมาป่ารอวันถอนนะผมเอาล่ะครับรอดูครับว่าราวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับสูสีจริงคู่นี้สมแล้วที่เป็นบิ๊กเนมเจอกันรอหามุมอยู่ครับกลางแขนล่างเลยประธานของฟูเซนเมื่อยละนี่นะฮะยี่ปาเสร็จเฮ้ยเอาสโนนะยี่ฮึสโนแมนนะไปแล้วครับว่าโอ้โหสวนครับกระดุมโดนสวนคืนมาเหมือนกันครับจอนโอเซนโกรธแล้วโกรธโกรธมากแล้วได้พื้นที่เยอะจัดแล้วมาตกมีมวยมาเหมือนจะตายสำคัญเลยโอ้โหแต่พลาดเป้าไปครับเป็นทางของเกณฑ์ถ้ามาไหลวะมาคนเดียวไม่ได้ครับไล่มา1ต่อ1ตัวเล่นก่อนมาโดนปินเช็คแล้วมีวอร์ป่ะเนี่ยไม่มีฮะใช้ไปแล้วครับเห็นเพียงแค่เทอร์เรทชุบไปปลายเห็นแล้วครับ5ต่อ4อีกแล้วครับพ่อหนุ่มคนนี้ครับเปลี่ยนปืนชุบหน้าของกระดุมขึ้นมาฟองเล่นก่อนเลยตรงนี้โอ้ฟองหาย2ฟองหาย3เป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับสงสัยเหรอมึงสงสัยไอ้สัตว์ครับเรียกว่า2คนจังหวะสุดท้ายครับฟอร์สเกือบมีวิชาญเงี้ย3คิวกับ2คิวปิดเก็บทีม MIGS หมดเลยครับโอ้1ม่านเท่านั้นครับหมาป่ารอวันหอนก็บอกแล้วเอ้ยจิ้งจอกรอวันหอนดูฮะตอนเลยเหรอการเซตอัพไฮชาร์จกับทอสซิสกีท่านผู้ชมครับนี่ฮะฟอร์สไวมากนะครับตามหลังอยู่2ราวครับสำหรับทางของฟูเซนนะครับ9ต่อ11ครับอยู่ๆหายเป็นผักเป็นป่าเลยเฮียฟ็อกซ์แซดยืนอยู่กลางลานเฮ้ยหลบได้นะเมื่อกี้
ปิดในจังหวะแรกครับด้านใต้บอฮาบอกโกงนะมันติดสโลตอนทะลุไม่ทำเกมมันก็เป็นคุณสมบัติของเขาไม่ถึงกับโกงบอฮาเปอร์ติดแล้วเอ้ยพิกกี้ครับตามภาพเลยฮะเอ้ยตามภาพโอ้ซูเช่บอยแล้วไอ้กล้องบอกมันไม่เห็นผมพี่มันไม่เห็นผมเนียนผมได้ทำมิ่งรออยู่ครับหลักที่ออกมาเรียบร้อยครับลิเวทานกระแทกหน้าของคิโลไปเป็นหนึ่งตัวผู้เล่นก่อนนะฮะสำหรับเอ็มไอเชสในวาลีผู้ชมโอ้โหแล้วมาพีดีซีโหเกียร์ไหลทุกบอมไหลทุกที่ครับตอนนี้ไปหนึ่งเที่ยวแกปลายมาด้วยนี่ยืนอยู่ทางสายโคบลงมาแล้วออกมาเล่นข้างนอกครับแล้วฟอสขอญาตวางบ้างเอามันตีเหรอฟาร์มันตีครับเพราะว่าเลเวทานมีอันตีแล้วโหฟูเซนละเอียดทุกเม็ดเอ้ยอัพ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 โอ้โหเยอะเกินครับกระดุมบอกไม่ไหวเพื่อนช่วยไม่ได้ด้วยความที่มีท็อกซิสกินคาดไฟแต่สงสัยอย่างนึงทำไมมิดไม่มีวอลรีเทคเลยวะคือเขาไม่ได้ตั้งใจเก็บไว้รีเทคเลยนะอันนี้คือแบบเซตอัพมาแบบการรีเทคไม่ต้องใช้วอลของเซตเลยเกมเป็นแบบนี้กลับมาแล้วครับมันไม่ต้องเกมของทางฟูเซนนะใช่ครับ not ready ตามภาพฮะก็คือเราเซตมาคือไม่ได้กะที่จะใช้วอลเพื่อเซฟเลยเอ้ยอะวอลเพื่อรีเทคเลยเซตมาครับแบบใช้หน้ามิดอย่างเดียวเลยไอ้หน้าเองเดียวเลยราวครับของฟูเซนครับซีทีเอสครับไปตัดทางของซูชิบอยแล้วซีทีเอสได้อีกหนึ่งฟ็อกโอ้โหถือว่าใจนะฝั่งของฟูเซนพยายามวิ่งไปตัดปืนเพราะว่าการเงินฟ็อกอาจจะมีผลด้วยเหมือนกันนะครับเสียสองแต่เรียกว่าได้ราวมานะครับสำหรับทางฟูเซนครับครับดูกันต่อของผมวันนี้ราวใช่ครับวอร์เจ็ดฮะเป็นวอร์เจ็ดครับผมหนึ่งวินนี้ก็สำหรับทางฟูเซนเพื่ออันนี้มีแหล่งอ้างอิงนะมีคนหาข้อมูลนะว่าเศษที่วอนนั่นคือเป็นเจดนะหรือยกนั่นเองไม่รู้จริงหรือมั่วไอ้เหี้ยแต่กูให้วอยกนะไม่ได้ต้องแล้วเรียกมาตั้งนานแล้วสมจริงเลยจ่ายตัวสกิลเอาโดนนะครับกลับมาเห็นไหมแก้มาลิฟน่าจะบอกเฮ้ยกูว่าเก็บไว้รีเทคดีกว่าเว้ยโอเคเอาเหรอมาแล้วรออยู่ไอ้เหี้ยทักไม่ได้สัตว์เดี๋ยวปากแม่งเลยเหี้ยดูการเดินของ PTC ครับโฮมที่รอเอาไว้ก็ข้างโฟล์แล้วตอนนี้ถ้าเจอบอสกล้องโอ้บอดกล้องซูชิบอยครับให้คมจริงอุ้ยแล้วเซฟิลอสตัดอีก1เหี้ยเซฟิลอสเอาไป2นะไอ้เหี้ยย้ายบอมปึ๊บเป็นเลยเล่นเป็นอ่ะแล้วไปวอร์บีอีกแล้วโอ้วอร์ทิ้งไปอีกแล้วครับฝั่งลาเตอร์เอาไว้นะฮะยังไม่ได้ใช้วอร์รีเทคนะก็รอดูวะเซตมาคือเซตมาเลยเนี่ยไม่เคยใช้เดียตนว่าต้องใช้วอร์รีเทคเลยอ่ะสังเกตดิเอาแล้ววางเอาเฮ้ยแล้วคอนนิ่งจริงๆกู้ได้เลยนะฮันเตอร์ฟิวรี่ด้วยมันต้องยอมครึ่งนะจริงระบบเหมือนกันละช่วยกันไป2เหมือนกันลิวทานก็ได้มา2เซฟรอดไปแล้วเทเอาแล้วฟอคคนเดียว1ต่อ2มีของเยอะตอนนี้สถานการณ์ของฟูเซนด้านนี่โอ้โหเกมที่ซ้ายกลับไปแท็บไซด์หน้าของฟอคไปและขึ้นแท่นแมตช์ไฟครับ MIPH ครับตัวล่างไม่เห็นนะครับว่าตัวใกล้ครับพยายามจะตัวใกล้ไม่เห็นนะครับใช่อยู่นะฮะไอ้เกเดซัสเลยยิงจังหวะสุดท้ายครับอ่ะแมตช์ไฟที่เรียบร้อยครับหลังจากที่เสีย3ไปต่อเนื่องกับทางฟูเซนไทยนะครับ MIPH ซึ่งเกมกลับมาได้แล้วเอาเลยครับสำหรับอุ้ยหนุ่ยจัดอุ้ยแรงไปแชท2ราวครับของฟูเซนครับจะบอกว่าหนุ่ยจัดมันก็แรงไปเปล่าขออีกแค่1ราวครับของ MIPH ครับจะปิดแผนที่อย่างไอซ์บ็อกซ์ไปไม่หมายถึงคนที่ยิงสวดมาหรือเปล่าเมื่อกี้แผนที่นะครับมีความหมายหมายถึงคนที่ยิงสวนนั่นเหรอใช่ไปเบรกเอาไว้ก่อนแล้วเบรกไปเลยครับมีการ์ดเดินออกไม่ได้เหมือนเห็นสกิลมานะครับก็จ่ายสกิลสวนเลยทันทีนะมันท่อมนะแล้วจะเป็นเรียกว่าPTCกับเซฟิรอดอีกสักครั้งหนึ่งไหมแน่มันท่อมคนเดียวนะฝั่งของPTCนะครับเฮ้ย
ใช่ไหมแม่งลงดังโคม2จังหวะแล้วต้องมีรีคอนเช็คนะรีคอนผมแล้วเล่น2คนตรงนี้คอนแทคมาโอ้โหซ้ายอ่ะฟ็อกเสียงมาเลยนะฮะโอ้คอนแทคมาดีจัดเอาละครับฟูลเซนคอนแทคมาแบบรู้เลยว่าเล่นตรงนี้บ้างแล้วโดนรีคอนเอาตัวรอดอยู่ครับคิดรู้โอ้รู้อยู่แล้วมันมีที่เดียวที่แบบจะยืนแล้วไม่โดนรีคอนครับกดไปเมื่อกี้แต่โดนรีคอนไปแล้วล่าสุดตรงนั้นด้วยแล้วดูซูชิมาข้างหลังครับมีกระดุมมีควัน2เมตรแดด1หาทำแน่นอนฮะแทงแทงข้างบนโอ้โหเปิดโอ้ยหายเฉยแล้วดูซูชิบอยครับตัวเปลี่ยนเกมยังไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับซูชิไอ้เหี้ยชิบหายไอ้สัตว์ของ BTC ไปจังหวะนี้ยังไงต่อต้องเอานะครับแล้วเป็นนาโนสวอร์มว้าได้อยู่ครับโอ้ซูแม่งเล่นอะไรวะฟูเซนเลยโอ้แม่งหายหมดได้ไงวะ5ต่อ2ไอ้เหี้ย2ครับยังไม่จบครับแผนที่อย่างไอซ์บ็อกซ์ครับลาครับโหเอาละครับประมาทไม่ได้เลยอ่ะ5ต่อ2อ่ะไอ้ดุมเดินเอาหมดเลยพอเลยไม่ฮะใครอ่ะมาครับมาทำเอาก่อนครับไม่เย็ดทำเอาครับแน่นอนครับว่าคงจะไม่อยากให้ไปถึงในช่วงของโอเวอร์ไทม์ครับนิดเดียวนะครับไล่เคลียร์มาได้สวยแล้วนะครับ MITH ครับหลังเยลโล่เองก็ตามแต่หรือบีกรีนนะครับจังหวะสุดท้ายเหลือและคือตัวของซูชิบอยเหลือสกิลใช้ด้วยนะครับผมสงสัยครับทำไมมีแต่คนด่าฟ็อกตอนพลาดนะครับแล้วก็จังหวะการเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยทั้งนั้นแหละแฟนคลับมันทั้งนั้นที่มันด่าของฟูเซนไปได้เลยครับครับต้องการไปแค่ไอ้พวกที่ด่าก็อยู่ในสตรีมมันน่ะ 1,000 คนไปต่อในช่วงโอ้นั่นเป็นคาแรคเตอร์ของพี่เขานะขอเล่าเดียวเหมือนกันนะแบบฮาๆกวนๆนะฮะในแผนที่อย่างไอซ์บ็อกซ์แน่นอนเลยครับว่านี่คือแผนที่ที่เขาเลือกมาเองนะสำหรับทางของ MIGH ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเรียกว่าทำให้ได้ในแผนที่ที่ตัวเองมั่นใจตอนมาสตรีมก็อยู่ในช่องมันทั้งนั้นไอ้พวกที่ด่าอย่างแอสเซนด้วยครับเลือกมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับผมนะครับไม่ใช่แค่ฟองนะก็โดนทุกคนนะเอาแผนที่นี้ก่อนนะฮะฟูเซนนะทีละราวอ่ะมาครับราวที่24ครับ11ต่อ12ครับเออแล้วหนุ่ยอ่ะจากทางฟูเซนเพื่อไปต่อในโอเวอร์ไทม์ครับและเอ็มไอเชส1วินนี้เพื่อปิดเกมในแผนที่ไอซ์บ็อกซ์ฮะเชื่อว่าไอคนที่ถามน่าจะเป็นหนึ่งในแฟนคลับฟ็อกซ์ป่ะมึงเลยสงสัยว่าทำไมฟ็อกซ์เพราะมึงไม่ด่าไงมึงต้องด่าเว้ยมึงจะร่วมเป็นพวกเดียวพวกมันที่นี้ไอซ์บ็อกซ์ครับราวนี้สำคัญที่สุดครับลาสราวเรื่องนี้ใหม่นะเรื่องด่าฟ็อกซ์แต่กูไม่ได้ด่านะไม่เป็นไรใช่เหรอป่ะตอนที่มันยิงพลาดกูยังไม่ด่าสักคำกูแค่โอ้โหโอ้โหทำไมโอ้โหไม่ได้ด้วยตายแล้วฮัตตบุรีจาก CGS เกียร์จอโรเซนเทรดขึ้นมาในกำมือหนึ่งตัวผู้เล่นก่อนครับดาวจ่ายมาเหมือนกันครับฟูเซนได้วิธีการเล่นด้านในซ้ายแล้วครับช้าไปหรือเปล่าสายรีคอนโบไปก่อนช้าไปหรือเปล่าออกเร็วเออไหลออกมาเอาโดนครับหาข้อมูลเพิ่มเอาล่ะราวนี้โพสแผนโค้งๆนะเฮ้ยหายแล้วไปหนึ่งไอ้เฮียนั่นไปยืนทำอะไรวะ3ต่อ4คนนะครับตอนนี้ฟูเซนเหลือ3นะครับ MTH เหลือ4ครับโอ้ฟูเซนโอ้หุ้ยอู้ชิปหายแล้วครับฟูเซนโอ้กล้าอะไรขนาดนั้นวะไอ้กล้าแม่งปืนกวกๆเลยนะไอสัตว์เก็บไป3แล้วก็กิ๊บเลยแต่ว่ามันไม่พอจริงครับเพราะฝั่งไอ้กล้านะใช่ครับคือต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันในแผนที่นี้ยอดนะน้องกล้าค่อนข้างจะละเอียดมากๆอ่ะทั้ง2ทีมเลยครับแน่นอนคือสูสีแบบว่าขั้นสุดไปแล้วนะหลายจุดมากๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่าสุดท้ายเนี่ยครับกลับมาในสกอร์เดิมด้วย13ต่อ11ผู้ที่พลาดท่าไปอุ้ยผู้เห็นอุ้ยรัวเอาแล้วน่ากลัวจัดมิดน่ากลัวจัดเนี่ยมิดเอาจริงตั้งรับก่อนนะครับฟูเซนบุกครับเฮ้ยสโมกอะไรวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยดันเลยไอ้เชี่ยสโมกโคตรแปลกนี่อ่ะดันเหรอครับเจอซูชิปาดไปหนึ่งคิดรัวไปได้ก่อนครับไอ้เชี่ยสโมกโคตรบ้าไอ้สัตว์ไอ้ตาหันไปมองพยายามจะเดินดันออกมาครับแต่การแล้วเก็บอันติโหยแล้วมาแล้วครับบอมบีมึงดันเหรอกูดันมาสวนเลยอุ้ยแฟดไอ้เชี่ยทั้งดงเลยสัตว์เรียกว่าทั้งดงเลยแล้วครั
ับว่าใครจะคิดว่าที่นี่แม่งแฟดออกมาอีกรอบแม่งบ้าจัดไอ้ดูดิเฮ้ยกระดุมไอ้เหี้ยกระดาษทรายไอ้เหี้ยแกมาแห้งๆเหมือนทะเลทรายในดูนนะตัวนี้ทะเลทรายในดูนอยากดูได้ป่ะล่ะจอดดูนะที่กูส่งอะไอ้เหี้ยที่ใหญ่ไอ้เหี้ยหนอนดูนไอ้สัสอุ้ยเช็คนะต้องเช็คนะต้องเช็คนะเช็คไหมละเอียดเปล่าไม่เป็นไรตาตายก่อนตายเลือดน้อยเลือดน้อยไปก่อนไปมึงอ่ะเฮ้ยโอ้โหไปแล้วเลือดโล2เฮ้ยใครเช็คอ่ะเออนั่นแหละปาดออกมาตรงนี้เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยแล้วเดินออกมาลักไก่ดึงเร็วหายเลยแบบนี้ไหลเข้ามาในสายวาสไปค์คนก่อนได้เลยครับปูเซนดูดีครับแล้วปากปลายวีดบึ้มนี่นะครับปูเซนตรงนี้ครับวาสไปได้เรียบร้อยครับเหลือแค่1คนครับสำหรับตัวนักของ MITH ครับในพิซซ่ารอบนี้เต็มนะครับ3โลตัสไปถึงแมป3แล้วเพิ่งเริ่มราวแรกยังไม่จบด้วยซ้ำได้บอกให้เห็นแมป3ตอนนั้นหันเจอเลยเม็ดเดียวเที่ยวสวรรค์ครับแท็บใส่หน้าของเซฟิรอตไปครับเป็นปูเซนครับเซนคูลาริตี้บ้านครับในพิซซ่าราครับ1ต่อ0ครับเสียเบียงแกนดูด้วยนะซูชิบอยฮะเริ่มไหลเริ่มไหลฟอร์มดีนะซูชิบงซูชิบอยสำหรับในเกมต้อนรับของ MJS ครับที่เลือกจะส่งน้ำไหลไปด้วยครับดันออกมาในฝั่งของบีไซด์นี่ครับแล้วไปพลาดโอ้ก็กะว่าจะต้นเปล่าใช่ครับกะว่าจะจ่ายใน2คือโคตรดักทรายเลยว่ะแล้วฟูบายมาเต็มเหนี่ยวครับทุกบาททุกสตางค์ใช้ให้หมดยกเว้นฟ็อกซ์แซด A4 ครับเกิดสงครามแล้วเร็วเลยเล่นเร็วเลยหรือเปล่าปึ๊บปั๊บไม่ๆยังไม่แฟดครับเจอไม่เจออุ๊ยโหเลยตีนแตกใครอยากอยู่อ่ะซูชิบอยขยับหน่อยดิเจอหมดแล้วเฮ้ยช้าครับอืมแล้วเขามาแล้วเฮ้ยนี่ไปไหนเฮ้ยเฮ้ยมันปืนพกเฮ้ยเหี้ยว่าดูจากในหลอกครับแล้วทิ้งกระดุมไว้สแนปรับออนไลน์แล้วกันใช่ครับนี่นะครับหรือว่ารับกูเสดเนี่ยครับก็น่าสนใจครับเอาว่าในแผ่นที่เอาไม่ได้ขาดเอาเสียงหลอกอยู่ๆก็โรเตทให้เห็นกันอย่างนี้โอ้อยู่ๆก็โรเตทให้ได้ยินเลยครับก็ฟ็อกไปหลอกครับแต่พอรู้ว่าเป็นฟ็อกไอ้เหี้ยแม่งตัวหลอกนี่หว่าเมื่อกี้เห็นปะเดินออกมาสกิดนะเดินออกมาสกิดเฮ้ยยิงทำไมล่ะฟ็อกถอยหลังจังหวะถอยหลังผมจัดครับผมจัดโอ้แล้วไปจอห์นเซนสุดท้ายปิดงานไปฟอร์เรสต์ลาวครับผมของฟูเซนครับ2ต่อ0ครับเรียกว่าเดินเกมบุกได้ขึ้นนำก่อนครับตูเซนในแผนที่อาเซียนนะฮะใหญ่รู้ว่ารอจังหวะในการเกือบโดนแฟดเมื่อกี้ทั้งดงนะเฮียถ้าโดนอ่ะกลายเป็นว่าฟ็อกนะครับที่จะรอในส่วนแฮตทอกแกปเปอร์เคียสองตัวเล่นอย่างทางของยูกับเซฟลอสไปได้ครับก็มีเจอได้แต่แฟดดูในราวนี้นะครับว่าแล้วดูปืนดิปืนโคตรดีอ่ะเนี่ยเป็นบนนัดราวที่ได้ลุ้นนะได้ลุ้นเลยอะไรครับในราวที่3ครับมีดาร์คคอเวอร์นะฮะปิดในพื้นที่ตรงกลางเอาไว้ครับแล้ววิ่งปล่อยเสียงเลยโหเล่นเร็วแล้วดูโหกระดุมแม่งอยู่ตำแหน่งนั้นไอ้เหี้ยโอ้โหเอาเอเมนครับกระดุมมันอึดอัดเกินครับโดนบีบแล้วหลบเข้าไปก่อนไหลขึ้นข้างบนโหเจ็บหนักเหมือนกันครับโอเมนหูฝั่งฟูเซนก็โอ้จอนแล้วหนักแล้วครับซิกาเรตซิกาเรตรับงานหนักแล้วโดนโถม 4-1 ซิกบอกช่วยกูด้วยมาแล้วครับกระดุมบอกมาแล้วพี่ผมมาแล้วครับทันหรือเปล่าโหกล้าบอกคลิปผายได้เฮียเต็มเลยเฮียขึ้นบ้านจัดจะต้องเข้ามาหาว่าสปายก่อนแต่มีพลังงานไอ้ไอ้นายดิเฮ้ยจะไปซูชิบอยกับตัด CGS ไปได้อุ้ยกระดุมเฮียเมียนติเมียนตินะกระดุมไปแล้วครับคอมอนเลตโกขึ้นมาแล้วย่องคอมอนเลตโกแล้วย่องโอ้เฮ้ยดุม1เกม4ไปแล้วกระดุมของซูชิบอยไปแล้ววันนี้ส่งมอบความกดดันให้กับหน้าของฟูเซน1คนที่เหลืออยู่นะครับไม่มีเอ็มซ้ายน้องโอ้โหกระดุมกระดุมแม่งรู้อ่ะน่ะเฮ้ยกระดุมมึงยี่ห้อไหนวะของกระดุมนะครับเป็นคนเดียวเลยตัวเองแล้วเขาจะรู้นะครับว่าตัวเขาเองกดรันอินแบ็คแล้วถ้าเดินต่ออาจจะโดนครับ
ส่งเสียงแทนกระสุนไปครับแล้วรอให้หน้าของเคดิซัทไหลเข้ามาครับแล้วสู้แล้วสู้ชี้ทำไมเล่นอย่างนั้นวะแม่งหลายอย่างไงป้อมมันก็มองอยู่นับหนึ่งครับสำหรับเอมาเจสครับแม่นว่ะคือแต่แม่นจริงคือมันแม่นแล้วสู้ชี้แม่งเสร็จเล่นอย่างนั้นอีกไงเพราะว่าตัวชาร์จของอัลติเมทเขาเนี่ยเพียงแค่6ป้อมมีนะเมื่อกี้ป้อมกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่ไม่ใช่เหรอวะมันไม่ให้เถียงเลยนะเมื่อกี้ที่ยิงอ่ะเออไม่ได้ลั่นกระสุนออกมาแต่มันไม่ต้องมองไงเพื่อนสำหรับล่างป้อมของเขานะครับแล้วก็เลือดกระกรอกก็จะกลับมาที่เดิมด้วยนะครับใครจะคิดว่าแม่งจะชิปมาเฮ้ยสุดอันตีชิปเฮ้ยหลายเข้ามาฉลาดจัดอ่ะเหมือนดีชิปจังหวะแรกก่อนครับในฝั่งของอุ้ยแล้วโดดยงเหยงยงเหยงหัวใต้ฮะนี่นิดเดียวฉะอ่ะระบายไม่ได้ซวยแล้วส่งไปเพื่อหาถอยไปก่อนครับกระดุมเดินแทงมาลาให้สปิริตครับดุมโยกเลยว่าถอยเป้าไอ้คิดัวโยกเลยรอจังหวะเอาไว้ก่อนเอาดุมมาโชว์เอาคิดัวมาเอนเตอร์เทนเขาทำอีกครั้งนึงครับใจเย็นดิน้องฟูเซนฮะไปเว้ยตาขาดนะถ้าอยู่ในบอมเนี่ยฟูเซนเล่นกดดันไหมเนี่ยมาช้าจังวะต้องครับกดดันไม่กดดันว่าจริงแล้วก็ชิวนะชิวนะตามแผนนะตามแผนนะเยอะเวลาอุ้ยมาแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะโอ้โหไอ้เฮียนี่แม่งไอ้สัตว์ทำอะไรวะแล้วนี่ฮะจ่ายแฟดเช็คไงปิดด้านหน้าทางอยู่อยู่แม่งก็เดินไปแฟดเช็คไงเหมือนลีคอนมันก็โอเคนะเพราะฝั่งนู้นมันต้องรีแอคกับแฟดโอ้แล้วดุมเดินไปเอาอีกไอ้ดุมนะอุ้ยแล้วโดนตรงเส้นตรงนี้ไหลทะลุเข้าด้านในซ้ายมาแล้วดุมดุมเก็บ3ไอ้เหี้ยกระดุมตอนนี้ไม่ไหวกับมันเลยครับขาของบ็อกกับคนเดียวคนสุดท้ายแล้วเลยครับตรงเส้นโอ้กระดุมเก็บไป3ไอ้เหี้ยมันไปตรงไหนก็ตายครับตรงไหนก็ตายเจอไปแฟบเหี้ยมันเผยไตอ่ะแฟบก็ยิงแบบไซส์ A นะครับขยับอ่ะต้องปล่อยเสียงอ่ะก็เหมือนแฟบเช็คเป็นรีคอนไปเลยครับข้ามได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยมันจะไม่มีตัวเสียงเนี่ยไม่ไหวกระดุมแล้วตอนเนี้ยคือหยุดมันไม่ได้แล้วอ่ะเต้นเกมไม่ค่อยได้หรอกระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างไวไงในจังหวะที่ปล่อยสกิลออกไปนะครับสำหรับเคิร์ฟบอลไปเว้ยอย่างนึงคือเป็นตัวแฟลชที่สามารถที่จะจ่ายมึงก็ขายปลาตับปลารีคอนป่ะกับมุมที่สมมติว่ามุมใกล้นะครับครับผมแบบว่านี่มันแฟลชมันเป็นโผล่ไปแลบไปเอา1แล้วกลับเพื่อนบ้าอยู่แล้วครับขอ2ครับมันไม่เสี่ยงเผื่อเขาเคาน์เตอร์แฟตมันฉลาดเนี่ยกูว่าเนี่ยแม่งได้ข่าวเยอะๆปุ๊บแม่งแมวเลยตีเสมอกันมาครับตอนนี้หน้าบีเลยในราวที่5นะครับเยติอีกแล้วจุดซิกเนเจอร์อยู่แล้วนะครับโอ้กระดุมแม่งเล่นทั้งแมปเลยว่ะขายตัวจำหน่ายตัวคอนโทรลพื้นที่เอาไว้ก่อนเหี้ยคนลุกว่ะกูแล้วปิดประตูรอโอ้โหน้องดุมครับผมมาปิดประตูในจังหวะช่วงต้นราวแบบนี้หาข้อมูลกันเรื่อยๆนะครับของทั้ง2ทีมเลยนะครับไม่ว่าเป็นฝ่ายรับหรือฝ่ายบุกก็ตามแต่นะครับดีละโฟกัสกันไปครับในแต่ละจุดนะครับแล้วแม่งขยันแพมซะด้วยเฮียที่จะเดินเกมบุกช้าเลยครับสำหรับทางของฟูเซนเองนะฮะเอาล่ะดุมนะดุมอยู่นะด้านหน้าบิ๊กมาร์เก็ตครับโอ้แฟดลบแฟดก่อนไหลทะลุปีนเลนมาก่อนแล้วเห็นเรามีดึงแล้วมีโอ้โอ้ยโดนแฟดโดน2ครับโอ้โหโดนลีคอนนะครับจอร์นโอเซนแล้วยังหยุดน้องก้าไม่ได้น้องก้าเอาต่อไหมน้องก้าเจ็บน้องก้าเอา1โอ้โหเก็บ CGS ไปกันเยอะแยะไปหมดแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยถึงล็อตอันที่ดิ๊กนี้อ้าวชิบหายละครับผมเกดิซ่าได้ของซูชิบอยชิบหายละสไปถูกวางไปแล้วนะครับต้องรีเทคครับผมโอ้โดนแฟลชไอ้เหี้ยไม่โดนไอ้เหี้ยเต็มล่ำเลยโอ้โหคนเดียว BDC ครับโอ้โหหน้าบีเมนแต่วันออนวันจังหวะนี้1ต่อ1ช็อตสุดท้ายโอ้โหดีสี่ครับเอาให้เห็นครับนี่ไปยิงมั้งเนี่ยครับผมแล้วก็ประสบการณ์นะครับดีเก่งมั้ยดีเก่งมั้ยหันไปยิ้มให้หวานใจเราที่ซื้อไม่เต็มมาด้วยนะครับหันไปยิ้มให้หวานใจสักหน่อยคัชนับ1นะเพราะแผ่นนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคัชนับถึง3คัชนับถึง3บ้าจัด PTC ไปครับราวที่5ครับก็เป็นนางของฟูเซ่อะไรครับที่ได้วินกลับไอ้เหี้ยแฟนไอ้เหี้ยนายแม่งปั่นป่วนไม่ได้แม่งมีแต่แม่นๆเว่อร์ๆไว้ช่วงนี้ไอ้เหี้ยพรีเมียมจัดอีโค่ด้วยดิปะตะกี้ครับ
นั่นไอ้ฟาสทำทำไมนั่นโดนอีกดีนะเป็นพีคที่ดีนะอันนั้นอ่ะเขารู้ตำแหน่งที่เขาปาไฟไงแต่แค่ยิงไม่โดนครับถ้ายิงโดนเฮ้ยแฟนเฮ้ยตีนไอ้เหี้ยเฮ้ยฟ้าไม่เฮ้ยหลักไก่ไอ้เหี้ยพวกเฮเตอร์ไอ้สัตว์ต้นไก่นะเป็นคีรัวครับเปิดหน้าของซูชิบอยไปก่อนนะบริเวณตรงกลางแล้วแฟนจะบอกนะแฟนว่าแล้วยิงออกมาได้เป็นเชลเบิร์ตหนึ่งตรงนี้4นะของกระดุมนะครับโอ้โหหมดเลยและที่ได้มาอย่างยากลำบากไปอย่างเร็วไปรอดยืนรอซ้อนอยู่แล้วเหมือนกันครับหมดเลย3ต่อ3ครับยังไม่ยอมปล่อยให้เป็นใครโอ้โหเท่าที่ไปดูมานะครับสถิติเก่าไอ้เหี้ยฮิตไอ้เหี้ยกระดุมนี่ไม่ขาดจริงโดนมนุษย์ไม่66ก็57ไม่ขาดนะตัวมีปืนหรือว่าเป็นราวที่ใช่ไหมผัดกันได้ผัดกันเสียถูกต้องครับอะไรฮะครับผมว่าลักษณะจะคล้ายๆน่าจะคล้ายๆกับแผนที่ไงบอกท่านหลอดบอกมิดแชมป์โอ้ดิเชตอยู่ที่จังหวะแรกครับว่าโอลิเวียโคตรขาดเลยว่ะตรงไหนเด็ดแร่และช่องว่างช่องโหว่มีมากน้อยแค่ไหนนะครับของแต่ละทีมเอ้ยกูว่าติ่มนะกูว่าฟูเซนทรงดูติ่มๆนะใส่กันใหม่ครั้งนึงเอาหน่อยดิแล้วดุมแฟลชเบรกเหรอนี่ไงแดกไปดิไฟมาดุมถอยหลังไว้เปิดนั่นตีครับโอเคดีอ้าวแล้วโดนไฟตาย PC ยัดแรกไอ้ที่นี่ทำอะไรก็ดีฮะกระดุมแล้วแม่งมาแน่ครับไม่มีแฟลชไม่มีแฟลชนะไม่มีแฟลชแฟลชหมดแล้วรู้แล้วครับว่าแฟลชหมดแล้ว3ต่อ4กับปืนแบบกรวบกรวกของฟูเซนตัวผู้เล่นครับฟูเซนในจังหวะแรกเมื่อสักครู่นี้ PDC กับจอร์นโอเซนนะการครับ3ต่อ4ครับฟูเซนดูแล้วเนี่ยเอาจริงแล้วนะผมว่าเหมือนเคโอดีๆครับเขาแค่พีดิกว่ามิดจะแชมป์คือจังหวะเล่นเองชงเองไม่ได้เหรอยิงเองได้นะครับแฟตแล้วก็เล่นเองแต่ว่าข้อที่ของเขาคือในตัวของฟินิชเนี่ยแล้วดูเลยมาถูกบอมนะเซฟิลอสเอายะมาถูกบอมนะไอ้เหี้ยแล้วโดนยิงตายโดนอีก30 seconds left. ดูดิช่องแชทรออยู่แล้วง้างละช่องแชทง้างละไอ้สัตว์ฟาสแม่งเจอกูแน่3ต่อ1โดนยิงตายสมเพช3-1เนี่ยดูนะเดี๋ยวดูนะมาละมาละฟาสฟาสโอ๊ยโอ๊ยเวลาเดี๋ยวครับนี่ไงโอเคเฮ้ย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 เวลาไม่ทันโอ้โหวิ่งไหมจะวิ่งไอ้เหี้ยเกือบเลยสัตว์ต้องยอมจ่ายครับ CGIS ครับไม่งั้นไม่น่าจะได้ลาวเพราะเอาจริงแล้วเวลาวางสไปค์ยังพอทันเมื่อกี้นี้ครับจากฮันเตอร์ฟิวรี่เลยครับเพื่อไล่เคลียร์ออกไปครับแล้วก็ที่สำคัญคือเก็บคองอเข่าหลังกล่องครับไม่งั้นแล้วถ้าเวลายังเข้าดาวไม่หมดเป็นเรื่องเหมือนกันใช่ฮะนะครับต้องยอมแลกครับด้วยตัวอัลติเมทเลยครับสักครู่นี้ CGIS ครับแต่ก็เกือบไปนะเชอร์รี่คมๆครับของ Fox แล้วก็ซูชิบอยด้วยได้รับปวดเหมือนกันกลับไปขึ้นนำอีก1ครั้งครับ MITH ครับ1ยิงเท่านั้นนะครับที่ไอ้ฟาสเนี่ยคล้ายๆกับไอ้ Fox นะเอาจริงๆนะแต่เหมือนคนละอย่าง Fox นี่คือด่าแบบอาจจะเป็นขำๆฮาๆแต่ฟาสกูว่าไม่ใช่น่าจะเละก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะฮะที่ไทยมาชีสเนี่ยตัดสินใจในการดันออกมาด้านหน้าทางเข้าซ้ายแล้วโดนฟูเซนดักดันแล้วใช่ครับตกตัวเลยมาแก้เกมเหมือนกันนะครับแต่บางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะพวกมึงไปเอาคดีเก่ามาพูดนะเด้เอ้ยแตกเป็นเซฟิรอยครับนี่ไงไอ้สัตว์ของฟอสไปครับ4ต่อ4เท่ากันตอนนี้สถานการณ์เฮ้ยให้เอ็มให้เอ็มเฮ้ยเหมือนจะเห็นก่อนแล้วด้วยในตัวทางของ PTC ในจังหวะเมื่อสักครู่นี้ฮะผมรู้นะฮะมองมินิแมปอยู่มินิแมปเฮ้ยเอ็มเฮ้ยแพ้แล้วไอ้เหี้ยฟูเซนแพ้แล้วไอ้สัตว์เหมือนไอ้เยเลยไอ้เหี้ยไม่เห็นภาพหลอนไอ้เหี้ยเห็นภาพหลอนไอ้สัตว์ผมเห็นผู้หญิงพี่เมื่อกี้สถานการณ์เข้าทำแล้วผมเห็นผู้หญิงผมเห็นผู้หญิงพี่ผมยาวๆหรือเปล่าโค้งๆมาเลยอ่ะเซฟรอนจะเห็นครับสักครู่นี้โอ้ยแพ้แล้วเหี้ยนี่ต้องแจ้งเพื่อนในทีมนาทีครับเยบอกเป็นไงครับนิวโควิดโรคติดต่อนิวโควิดครับ2024เอาล่ะครับสไปแพ้เป็นที่เรียบร้อยครับ
ปัดไอ้โอ้โหเล่นนะคิดให้ก่อนอ้าวไอ้เหี้ยไฟกล่องเขียวไปตกข้างบนมาดูนี้ครับและปักล็อกดาวน์ลงที่ทางฝั่งของ MITH นะครับแล้วไปจอเอาเส้นอันนั้นของ CGIS ไปครับโอ้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 ไอ้เหี้ยบอกเลยถ้าเสียเรานี่แพ้แล้วไอ้เหี้ยไม่ห่างกันแพ้บอกแพ้แบบขยับหนีออกไปตามมาอีกครับตอนนี้เท่ากันละ4ต่อ4ครับแบบแพ้จะรู้สึกแบบจึกอยู่ในใจจึกอยู่ในใจว่าแบบช็อตนะครับสำหรับทางของฟูเซนในยังอีกพอดคุยเลยกลับเข้ามาในซ้ายเมื่อกี้ผมเจอผู้หญิงว่ะพี่ใครไม่รู้ลางๆครับนอกก่อนนะครับโอ้โหเอาแยะดูเรียกว่าอยู่ข้างหลังผมคาเมล่าเพลเยอร์ด้วยนะครับทางนี้นะครับสไตล์โค้ชฟูเซนที่เข้ามาต้องแบบนี้ทุกคนก็พอมาในแผนที่2แล้วนะครับแมปที่2ที่คู่นี้จะนั่นๆๆๆๆๆนี่นะฮะก็ตึงเลยผมว่าทางฝั่งของ CVK น่าจะเห็นอะไรบางอย่างครับนะครับผ่านไปยิงกระป๋าใจเพื่อนเอาให้ครับผมเกือบแย่นะครับดูแมปดูแมปเมื่อกี้ดูแมปให้กับในส่วนของทีมดูแมปดูแมปผู้เล่นทั้ง5ท่านนะครับรอให้เรียกว่าตัวเองเนี่ยนะครับได้โอ้โหเรียนไปทานเรียนไปทานนี่ไม่ฮะขอไฟให้น้องผมหน่อยได้ไหมนักกีฬาทั้งเฮียฮาจริงทั้งแย่วะมาครับมาดูนครับ4ราวสุดท้ายก่อนสลับฝั่งในครึ่งแรกครับแผนที่อาร์เซนนะหรือว่าเย่จะจบสกอร์ครึ่งแรกกันที่เท่าไหร่ครับใช่ครับเออบินได้ด้วยเมื่อกี้นี้ดูครับผมมาที่เอครับผมสู่ราวที่9ครับวันนี้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้แตกโอ้มีดปืนโอ้ตายกว่าครับโอ้โดนเข้าไปคาปลายคางไปทีนึงเมื่อกี้มึนเหวออยู่1313ตายดีกว่าเข้าปลายคางทะลุกล่องไปทีนึงมึนมันโดนของเยอะครับมันโดนของเยอะแล้วมาโอ้เชี่ยแบบไวจัดเลยคือหมาแล้วไปตายรวดเร็วครับทีมรวมมาตู้นี้เป็นซอมครับแต่ว่ายอมเล่นตามเฉยได้ตรงนี้เทวินครับหลบมาก่อนยังไงแล้วก็อัพดาวเข้ามามีสีได้ไปก่อนหนึ่งท่านก็จะเอาจะเอาเส้นได้อีกหนึ่งแต่ก็ยังมีจอนนะจอนยังเอาให้เสมอถ้าไวจัดฮะคือทีมรวมใช่ครับแรกก่อนมาไวแล้วนะฮะแต่คือด้านหลังที่รออยู่ในไซส์ของฝั่งฟูเซนเนี่ยนะฮะก็ตั้งรับเอาใช่แข็งแกร่งเหมือนกันคือเธอได้ทำงานไอ้เหี้ยเห็นแบบมิดโชโชนะแต่จอนโอเซนก็ยังมาตรฐานแกอยู่นะก็ยังยิงอยู่นะโดนเพราะว่าโซว่าจะมีส่วนของมิดแต่มิดแม่งช็อตเวอร์เยอะจริงๆด้วยลิทของด้วยลิทของมิดนี่แบบจัดแม่แผงลิทจับเอาแล้วแฟดเฮ้ยแฟดใครอะแฟด KO นะเอ้ย BTC เฮ้ยไปแล้วครับหลุดไปแล้วล่าสุดหลุดไปแล้วครับพี่ดีซีผมเห็นหลอนๆเหมือนใครดันมาเมื่อกี้เลยแฟดเบรคครับพี่แล้วลักไก่เหยียบไฟเพื่อนครับไม่เป็นไรอู้แต่เสร็จคิดรัวคิดรัวเร็วกว่าและคิดรัวเอาต่อเนื่องคิดรัวเอา3โอ้ my god อู้สุจิเอา3เหมือนกันครับโอ้โหวันละหมัดแล้วตรงนี้ครับแหมคิดรัวไปถ้าเป็นมวยก็ตีวงในกันเลยครับจังหวะนี้บุกปักกันไปเลยโอ้เร็วมากคนละ3 3 3อุ้ยแล้วยังไงแล้วเป็น KND แซดเก็บ2ครับโอ้ไม่ห่างกันไกลครับคุณผู้ชมนะต่อ5ครับ MIDS และฟูเซนครับคนบ้าเลยว่ะคือแลกกันยันในราวเลยครับในราวเมื่อสักครู่นี้แม่งนัวแบบนัวหัวซองมากๆครับแบบนี่แหละที่เป็นทางออกครับที่มาดักรออยู่แล้วที่ด้านหน้าเอชพอร์ตครับแปลว่าทามมิ่งที่เวลาเหลือน้อยด้วยนะฮะทางของฟูเซนก็ต้องโรเตทให้ไหวครับแต่ชอบจังหวะการลักไก่เล่นนะผมไม่ใช่คำนี้คือเล่นกับในตัวของกัจเจที่เอาไปเบรกไว้ก่อนแฟร็กเมนต์ครับจองเส้นใครก็ได้มึงคุยกับเกาหลีคนนี้ดิให้กับทีมครับให้มันฟงมานานมากกันนะเว้ยเออไม่มีใครคุยกับมันเลยพอรู้ครับว่าฟูเซนเดินเกมไวครับมีการแต่ละคัฟเวอร์เบรกไอชวนจงอ่ะชวนแจงอ่ะชวนแจง What the fuck you talking
กียรติรัตน์ขอรับพอดีครับช็อตนี้มันรู้เรื่องกับเราเหรอวะกลับมาในเดิมแล้วซิกกี้ฮะซิกกี้อัพดาบมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเบาช้าดิวิคิรัวยังอยู่คิรัวเก็บ3คิรัวเก็บ4คิรัวเก็บ5ครับจังหวะนี้โอ้โหไอ้เหี้ยโอ้ฟ็อกมาแล้วฟ็อกบอกลบ8ได้บอมครับแล้ว2ต่อ1ฟ็อกแซดจะเล่นก่อนครับมันเสียเปรียบอึดอัดเกินไปรีคอนมียิงชิงโค้งๆปึ๊บรู้รู้อุ๊ยเฮ้ยแน่อีสัตว์นี่เฮ้ยเอาไม่โดนแฟดไม่ใช่ครับเอาควันบังโคตรฉลาดโคตรฉลาดไม่โดนแฟดไอ้เหี้ยแต่มองเขาไม่เห็นเหมือนกันแล้วรู้นะแล้วฟ็อกบอกโยกเวลามีโอ้โหแต่ดุมดุมมันขาตายอะดิอุ้ยอุ้ยฟ็อก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 โอ้ฟ็อกฟ็อกไฟบุบ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 เฮียไฟไฮเลยแล้วกันคัดไปรีเฟกครับผมสะบัดมากอะสุดสุดมืออะเมื่อกี้โอ้ดูไอ้คุณผู้ชมเหี้ยมีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้ฉันยังหายใจทำหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่แล้วเลยครับโอ้ดูฟ็อกยิงดิแฮปกูบอกเลยถ้าแพ้มิดอาจจะไฟไฮจริงๆครับจริงๆใช้ตามโคต้าถ้าแพ้มิดอาจจะไฟไฮแน่ๆฮะราวที่2ครับก็เป็นราวสุดท้ายก่อนสลับฝั่งนะครับเอ็มไอดีเอชครับขอเวลานอกต่อเกมตึงหายดูนะได้ไฟไฮจริงๆแน่ๆฮะใช่ครับครึ่งแรกนะ 7-5 หรือจะ 6-6 อีกสักครั้งไหมสุดยอดครับครั้งที่2นะครับผมเชี่ยแม่งแบบเนี่ยเขาเรียกว่าท็อปประเทศซัดกันแม่งแบบมีแต่แบบอะไรไม่รู้อ่ะผี5ซาตานอ่ะคนละ3คนละ4คนละ2อะไรอย่างเงี้ยตัวนักกีฬานะครับเว่อร์เว่อร์อุ้ยว้าวอุ้ยว้าวอ่ะของครับของจริงของจริงคู่นี้การแข่งกันในแผ่นที่2นะฮะตอนนี้ระหว่าง MGS กับปูเซนกับมาฮะกลับเข้าสู่เกมครับวันนี้ราวสุดท้ายครับก่อนที่จะสลับฝั่งมูฟเมนต์ไอ้ฟ็อกมันยูนิคจริงนะเดินเหมือนมึนๆแต่มันเอาให้เอ้ามึนไปอีกลูกคลื่นเป็นเวฟเลยเอามึนก็มึนว่าจังหวะนี้ไปเลยขอรัวๆขอมึนเยอะๆมันชมหรืออะไรวะชมแหละเออชมมันเป็นการชมแบบ FC Fox เออชมแบบ FC Fox อย่างนี้แหละชมแบบ FC Fox ครับผมก็ไม่ชมหรอใช่จะชมก็ไม่ชมก็ไม่ใช่กัสโนวาไอ้เหี้ยอันนี้ Fox Nova นะชมเหมือนไม่ชมคู่เข่าเอ้ยนั่นขอบเขียวไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนหมดเงียบอีก1ครั้งนะครับครับมูฟเมนต์งงๆทั้ง2ทีมคงเล่นดีจัดนะเอ้ยแล้วทำไรทำไรเซตอัพในจังหวะที่อึดอัดเหลือเกินเหยียบไปก้อนฉีดไม่ให้หมดผู้เนี่ยจะไม่ค่อยใช้ด้วยว่าแล้วแฟดสูตรโบ๊ะขาวขาวทำเหมือนจะเข้าทำเหมือนจะเข้าแต่มิดทูบีครับโอ้แผนแผนโอ้แต่มิดรู้ว่ะไอ้เชี่ยมิดรู้ว่ะแล้วฟอกเอาไปหนึ่งแล้วเข้าบอมไปแล้วครับแล้วดู VDC ล้มครับโดนเซฟิลอสเซฟิลอสซ้ำศพไหมซ้ำศพแน่ซ้ำศพแน่โมโหโมโหโมโหซ้ำศพไหมซ้ำศพไปแล้วครับไอ้นั่นจะเอาคิวครับซิกกี้ซิกกี้จะเอาคิวซิกกี้จะเอาคิวแล้วเซฟิลอสบอกไม่ให้สัตว์ของกูโอ้โหเซฟิลอสเอาไปครับ4ต่อ3คนครับแล้วโดนมายิงให้หน่อยสวยครับซูชิบอยเนียนอยู่ไม่มีใครเช็คแน่นอนแล้วยิงยิงอย่างนี้ขายดีกว่าโอ้โหโอ้ยิงอย่างนี้ครับกูว่าไฟไฮแน่ๆงานนี้3ต่อ9นะครับเหมือนไอซ์บ็อกอีกแล้วนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเราคงยังไม่ทราบฮะไฟไฮรอตามดูครับเพราะว่าเดี๋ยวเราส่งทุกคนพักเบรกกันครู่เดียวครับฉุนฉุนอึบมาเลยฮะขอญาติหยิบหงส์ไทยเข้ามาสูตรแก้ก่อนแก้โอ้แย่ว่ะสวยละฟูเซนไม่ได้ตามเป้านะ6เลือกมาเหี้ยอ
ย่แล้วช่วงแรกช่วงแรกดุมบ้าช่วงหลังไอ้กองแม่งบ้าครึ่งหลังพอได้ลุ้นเอ้ยครึ่งแรกพอได้ลุ้นฮะไอ้ครึ่งแรกของครึ่งแรกมิตซูจอนโอเซนนะฮะไม่เป็นไรวันนี้แพ้นะฮะพรุ่งนี้ยังมีให้แก้ตัวแมตช์สนุกยังมีอีกเชื่อว่ากับ NKT ก็พอๆกันแบบนี้แหละเนี่ยแหละท็อป3ไทยทีเด็ดคือยอดฝีมือของไทยละ15คนเนี่ยก็ถ้าแพ้ไงถ้าแพ้ไงยังมีอีกถ้าไงโหยเอาสูตรไปมีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่ทำไม่โอ้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปงานนะเดี๋ยวกูเอาหูฟังให้บุ๊กไอ้เหี้ยไม่ไหวป่ะขอญาติเลยเท่าที่เมื่อกี้เช็คมาจากในบรรยากาศในงานmitsu กับ fs ไฟเนียนแฟตครับผมคอนแทคแฮชแท็กมาได้ไม่มีเอโดนนะโดนอะไรโอ้โหแล้วกระโดดเข้ามาแบบนี้เส้นแรกกันไปแล้วจอเส้นเข้าไป2คิวแล้วอ๋อแล้วไม่ทันระวังตั้งโอ้โหแต่จอเส้นมันไม่ค่อยจับเลยว่ะเฮ้ยไปกันไป2ต่อ2ก่อนนะไม่จับจอนพุ่งกันมาเลยครับตรงนี้โอ้ไอ้เหี้ยคลาสสิกเจอคลาสสิกเหี้ยเกือบแย่เหมือนกันครับแล้วมีรีคอนจากฟ็อกต้องได้ปืนพกนะฟูเซนแล้วแฟดหลบเฮ้ยหลบโอ้แล้วรู้ว่าเจ็บเล่น2-1เรียบร้อยครับทารอนคอนเน็กชันครับผมคนนึงเข้าคนนึงออกคนนึงเข้าคนนึงออกคนนึงเข้าคนนึงออกครับผมโคตรดีเรียกว่าสลับฟันปลาครับใช่งงครับในเราที่ทำมือกันไม่ถูกเมื่อสักครู่นี้นะยืนรออยู่ในวันแต่ช่วงต้นบ่าวครับเอาไป2แต่จอนโอเซ่นระดับจอนโอเซ่นน้องวิ่งเข้าควันมาไอ้เหี้ยนั่นยังไม่ขึ้นลำกล้องดีเลยตานพลาดได้ไงเก็บไปได้2หน่อยเล่นครับเอาไป2แล้วไม่คือเข้าเอาไป2อ่ะใช่เก่งแต่ช็อตนั้นน่ะไอ้เหี้ยคิดรัวยังควักปืนไม่เสร็จเลยดูกลุ่มกระสุนนี่ค่อนข้างที่จะเป็นเกาะกลุ่มเหมือนกันนะจับตัวถ้าเราเล่นเองไปไหนก็ไม่รู้กระสุนครับผมที่ขวาผู้เห็นภาพเลยนะครับแบบนี้ครับผมเข้าตรงกระสุนหายฮะเป็นที่มาครับผมดูต่อครับผมในราวที่ไอ้หนุ่ยไปไหนละน่าจะไปเล่นกับสาวหรือเปล่าครับไม่แน่ใจแล้วสาดเกอเอ้ายิงดิที่เซตมาไม่ใช่อย่างนี้หรอตายนะเอาแล้วรอใครเอ้าโอ้เอ้า1เข้าสายเอา2เอา3เอา4เอาวาโลแรนต์ฮะอันนี้พี่ไอ้วาโลฮะวอลโลแรนต์ฮะเรียบร้อยฮะไม่เห็นใครเลยยังไม่เห็นใครเลยครับวอลโลแรนต์นะผมกำแพงมีไว้ทำไมไม่เข้าใจโอ้โหสเปรย์เรียกว่ารูพุนเฮ้ยแล้วคือเรียกว่าเพิ่งเป็นราวที่2หลังจากสลับฝั่งกันมาด้วยไงตอนแรกนึกว่าจะยิงต่อนี่เว้ยตอนแล้วนิ่งกันหมดเลยนะพอคอนแทคแล้วนิ่งกันหมดเลยกูเซนยิงนิดเผลอๆเกี่ยงกันตรงนั้นแม่งยืนแม่งยืนกันแบบ3ตัวเรียง1เฮ้ยไอ้เกาหลีนี่มันยังไงวะไหนกูขอลองแปลสักอันนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวลองเช็คก่อนเผื่อมันพูดดีๆครับผมพูดดีๆว่าโดนสกิดกลับมานะครับถอยกลับด้านในซ้ายก่อนเลยเจ็บไปนะไปกล้างงเลยไม่รู้พูดคุยแล้วยัดแม่ไปเลยพอกูไม่กูเกินแปลภาษาไม่ออกครับไปเลยกูไม่รู้เรื่องถือว่ามันต้องรู้แหละว่าเอ้ยช่องเนี้ยห้ามพิมพ์ภาษาแบบต้องเช็คให้ชัวร์ให้ขาดครับที่ไม่ใช่นะครับเป็นกฎแล้วกันคือกดช่องกูเลยต้องเน้นทั้งคู่นะครับเผื่อมันด่าเราไม่รู้ไงแบนดีกว่าตัวทีมอะไรครับหยาบคายเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ใช่แบนดีกว่าไม่ได้ด่าหรอกอุ้ยยัดแร่แล้วเปิดไปหนึ่งครับจอโนเซนแล้วเลี้ยวไปทางไปหนึ่งแล้วโบนัสลาวด้วยเอาแล้วแล้วผิววาร์ปเอาแบบ3หรือเปล่าไปต่อนะไปกันต่อทางเข้าเอสายครับเพราะเสียไป2ด้วยลิตรแล้วเลยครับเออเดี๋ยวตั้งชื่อช่องว่าไทยอิงดีกว่าเออเดี๋ยวก่อนนะตั้งชื่อช่องว่าไทยอิงเขาจะได้แบบรู้นะเหล่านี้ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวทำไอ้นี่ก่อนวงเล็บทีเฮดอิง
เค้กอยู่โอ้ยเต็มคำอิงนี่ตัวย่ออะไรวะ ENG เหรอปักกี้มีปีนะครับปั๊มเข้าไป1ทีเหลือ2คนนะตรงนี้ทางหน้าของ MITH ครับเรียบร้อยอัปเดตแล้วครับชื่อช่องเราค่อนข้างชัดเจนนะครับและเป็นราวครับของฟูเซนครับ9ต่อ6ครับว่าเป็น3วินต่อเนื่องนะครับจากทางของฟูเซนครับในช่วงครึ่งหลังหลังจากสลับกันมาครับได้มาในโบนัสฟาวล์เราที่15นะครับครูบายเกมครั้งแรกของเจสยังคงไม่เต็มผลและเสียไปถึง3กระบอกด้วยต้องครับตามตัวดีๆแบบไอ้เกาที่คุยคนเดียวก็ได้อยู่เนี่ยมันตะขอมาแล้วนะมันรู้นะพูดถึงมันนะไอ้เหี้ยกูเป็นคนไทยป่าววะน่าจะต้องปรับการเดินเกมสักหน่อยครับสำหรับเกมบุกของ MIGS นะฮะในช่วงโค้งท้ายแบบนี้ครับแล้วพี่พูดอิงตอนไหน6ไม่ใช่ถ้าเขาพิมพ์อังกฤษมาเราก็คุยกับเขาได้ง่ายไงไปกันต่อในแบบก็พอตอบได้ Hello Where you from อะไรเงี้ยมันมาถามเราอย่างเงี้ยไม่ใช่มาถามเป็นภาษาเกาหลีทางนี้เคลียร์กันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดลีฟเองก็ตามแต่นะครับหรือว่าโค้ด CBBK นะครับแผนการเล่นเนี่ยโอ้โหหลากหลายครับพร้อมจะอินพุชให้กับตัวนักแข่งนักกีฬาเนี่ยเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับเอาครับเนี่ยมาดูนะครับว่าในแผนที่อาร์เซนครับรอบนี้เนี่ยนั่นแหละต้องอย่างนั้นครับฟูเซหรือเปล่านะครับที่ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นว่ามีสแตทไลฟ์ให้ในการแข่งขันในครั้งนี้อย่างที่บอกไปนั่นแหละไอตอนแบบสอบถามอ่ะจะไปกันต่อไหมที่เราทำแบบสอบถามกันก่อนหน้านี้ฮะว่าเราอยู่ในช่วงอายุไหนสตอรี่ก่อนหน้านี้มัธยมม.ปลายมหาลัยมันต้องเพิ่มอีกอันนึงไว้ช่องกูอ่ะไลฟ์การศึกษาครับผมขาดช่องนี้ไม่งั้นคนน่าจะเยอะกว่านี้จากคาเมาจากไวเชสจากโซเซ่นปาสอคิวแต่ครับเทรดคืนให้ไวครับได้กันมา2ต่อ1ตัวผู้เล่นก่อนครับมันทำโพออกมาแบบไม่ครอบคุมนะครับเข้าตัวนี่140ดาเมจนะครับแบบเพียวๆเลยครับตอน1นัดแล้ววันเวไปเหวอเลยเหวอเลยกลัวกลัวควันดีเหมือนกันในราวต่อเนื่องกลัวควันแล้วขออนุญาตดัน A ครับอะลามบอทตรงกลางทำงานแคร็กๆโดนยิงแตกไปแล้วทั้ง2ทีมครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเดินแพ็คคู่มาอย่างนี้ไม่น่ารอดครับเฮ้ยแล้วมันตีบอมอะไรของมันวะเนี่ย A 1กลาง1 B 1ทางของ MIGS ก็ยังไม่ได้วางสปายครับโอ้โหเหี้ยไม่เห็นกันราวที่16ตรงนี้ครับอืมแล้วดูดิแล้วดูเซฟิลอสดิน่าสนใจนะตำแหน่งโอ้ยช็อกดาดโคตรคมครับอะไรเอ่ยเมื่อกี้แล้วเอาโดนเช็คมาในจังหวะเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วแน่ๆครับว่าด้านในฝั่งของ B side เนี่ยเซฟิลอสดันไปไม่น่าได้อะไรนะอย่างงี้เกียร์ขาดนะฮะถ้าเกิดจะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรไปแล้วรู้แล้วเห็นแล้ว1ครับฟอสครับเร็วๆช่วยหน่อย2คนนั้นโอ้แล้วฟอสปาดเลยเหี้ยโคตรเฉียบดิงโอ้ดิงโอ้ฟอสปาดแล้วฟอสปาดแล้ว2หลักก่อนครับฟูเซนตรงนี้ฟอสแบบถ้ายืนรอมันอาจจะอึดอัดถ้ารู้ตำแหน่งแล้วปาดเลยดีกว่าโอ้ฟ็อกมาแล้วครับนานๆทีเอ้ยนานๆทีเห็นฟ็อกยิงนะนานๆนานๆทีรอเลยครับมีทอนโทรไว้ตรงกลางเงี้ยด้วยเอาหล่ออะไรกันแล้วเก็บไป2เคลใช่ครับทุกคนที่ทางฝั่งของ MDH เนี่ยออกมาเป็นกรอบเบาด้วยครับสักครู่นี้ที่ที่โอ้สิงัดเท่านั้นเองนะฮะครับเพียงพอครับต้องโต1นัด1แล้วเจอด้วยนะคิวนะครับได้มา2คิวเลยนะจาก1แม็กจาก2นัดนะครับขออภัยเอาล่ะว่าอันนี้น่าจะเปลี่ยนเกมได้อยู่ไอ้บ้องเงี้ยวิกจะโขบไม่ได้นะรู้ป่ะเนี่ยพอป้อมยิงผมอยากให้เขาเสริมกำแพงมากเลยไซบีของเสริมความรู้สึกงานที่ความรู้สึกสุดแล้วเกมตึงตื้อเหมือนกันหน้ามิดโบกหรือก่ออิดเพิ่มอีกพอรู้สึกว่าโดนนำเห็นป่ะเกมมันก็ช้าๆเหมือนกันนะเข้าใจความรู้สึกอยู่เคยตอนแบบว่าเราแข่งแล้วบุกไม่เข้าอ่ะมันก็จะอย่างนี้แหละตายหนึ่งตายสองตื่นไม่ไรแม่เย็ดดุมบอกตื่นไม่เล่าเฮียเฮ้ยใจเย็นดุมไหมเนี่ยก็ดุไปใจเย็นดุมเลยนี่ไงอู้ฟ็อกโอ้โหฟ็อกแม่งสุดยอดจริงครับเล่นดีจริงเล่นดีจริงเฮ้ยแต่ไอสองตัวบัตรนั้นทำไรวะคุยกันไหนบอยครับสองตัวเล่นจากทางของทั้งบอด
ทั้ง2คนลุม1อ้าวมันไม่ลงครับ2ต่อ4ตัวผู้เล่นนะแหมฟูเซนฮะแต่ได้คือว่ารวดเร็วนะครับแล้วไงแต่กูคมเออจริงครับแทกใส่ครับในส่วนของ A ช็อตอ้าวฟ็อกแซดเนี่ยแล้วซูชิบอยมาเฮ้ยเล่นเหรอเล่นเหรอเอ้าคุยกันหรือเปล่าไอ้เหี้ยนั่นอยู่ตรงกลางตาลบอกเอ้าวาง A เหรอนึกว่า B เท่าทีกูมาดักอยู่ B เนี่ยไอ้เหี้ยกูฟังผิดตาไอ้เหี้ยเอ้ยวางผิดฟังผิดใช่แล้วเฮ้ยก็ตั้งนานแล้วเถอะเวลาของสไปก็น่าจะไปครับสไประเบิดครับตรงนี้ไม่ตาลมารอ B ครับ7ต่อ10ครับเย้โทษทีผิดครับฟังผิดนิดหน่อยตังมันรวยมันเอาไปตาเดฟเอาแล้วไอ้เหี้ยนั่นไปเล่นเลยตัดปืนนะเหี้ยอะไรฮะเอาแต่นับ1ละช็อตด้านหน้าช็อตกระดุมไอ้เหี้ยนี่ไทยฟอกได้1นี่เวอร์เลยนะเวอร์เลยเวอร์เลยอ่ะได้ตัวกลางอ่ะไอ้ตัวเอเมนอ่ะไอ้ตาเล่นเนี่ยถ้าฟอกเดินตามเกมของกระดุมอาจจะมีปัญหาว่าอาจจะรอซ้อนไงจังหวะที่ล่างกำลังเข้าสู่ล่างจริงทีนี้ตาน่าเดินวิ่งเข้าซ้ายดีไปเลยบอกไอ้ทีเคียร์ไม่ได้เข้ามาเล่นในไฟนะครับใช่ฮะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแย่แล้วแย่แล้วครับเฮ้ยแย่แล้วยิงไม่โดนอย่างนี้แย่เลยเนี่ยที่เสียด้วยเรทอย่างจอร์โรเซ่ก่อนครับในช่วงต้นราวอุ๊ยทำลายของไม่พังนะไม่พังนะก็เสียสองคอนโทรลเลอร์ไปนะครับเอาเข้าบอมนี้ได้เปรียบนะกูบอกเลยเอ้ยดูทางเดียวกันนะหูอะไรไอ้เกียร์ฟ็อกจับสันในสวยแล้วไงมึงก็ต้องแก้ไขกันแล้วขอญาติโดนไปก่อนโดนป่ะในราวนี้นะครับโอ้ยโอ้ยตอนนี้ยังไงครับและรออยู่ครับโอ้ยเกียร์ทารอนคอนเนคชั่นเอ้าหมื่นๆเข้ามาเลยเหลือแค่ CGS คนเดียวคนสุดท้ายกลายเป็นว่าล้มโปรแกรมที่จับโอเปอเรเตอร์พยายามจะดึงมุมให้ MIJ เนี่ยต้องเข้ามายิงเรานะไม่รอซื้อให้เลยไม่ PTC เล่นอยู่ข้างบน PTC เล่นอยู่ข้างบนครับเขาก็มอง PTC เมื่อกี้ถ้าดูไม่ผิด PTC เป็นคนฆ่านะใช่ไหม PTC เล่นอยู่ข้างบน30 seconds left standing aheadมาก่อนครับเอ้าแล้วผู้ชายคนนี้ไอ้เหี้ยใครบอกกูจะเซฟไอ้สัตว์เห็น41ได้หมดนะครับ7642ซิกาเรตครับผมไปได้แล้วนะ CGS ประสบการณ์นะเหี้ยพ่อหนุ่มคนนี้โอ้ยต้องระวังตัวเหมือนกันฟูเซนอันตรายแล้วโดนรีคอนโอ้เรียบร้อยเลยโดนรีคอนใส่เลยครับด้วยโอดินครับเล่นยากมันเล่นยากครับดีฟิวสไปได้ไม่มีปัญหาอะไรครับตัวนี้ขยับหนีออกไปอีกนะครับฟูเซนครับ11ต่อ7ครับเรียกว่าใกล้จะเตรียมปิดเกมนี้แล้วเลยครับสำหรับฟูเซนโอ้ยแรงแรงแรงไปแรงไปแรงไปบุมไม่ชอบแปลกนะครับปล่อยให้ด้านของไอ้เหี้ย31อัลติเมทชาร์จเพิ่มขึ้นมานะครับเอาอะไรเยอะวะนี่ครับ11ต่อ7ครับฟูเซนดูว่าจะไปถึงตรงไหนนะครับในเกมนี้หรือจะกลายเป็นว่าฟูเฟนเนี่ยดึงเกมกลับมาอะไรอย่างที่บอกไปในช่วงครึ่งหลังเราจะสลับฝั่งกันมานะครับเกิดดูจากราวเนี่ยเอ็มไอเจสได้ไปเพียงแค่1วินเท่านั้นครับจากการเล่น6ราวก็น่าสนใจครับการเลือกที่จะเจาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดนหลอกหลอนเจ้าโอดินค่อนข้างบ่อยนะเฮ้ยหิวข้าวว่ะเพิ่งกินไปหิวแล้ววะอุ้ยแล้วโดดอีกแล้วครับเซฟิรอสเซฟิรอสจ่ายเคลียร์เลยครับโอ้โหรอดครับแต่เจ็บครับสาหัสอยู่เพราะซื้อ125มาด้วยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเห็นกรอบสี่เหลี่ยมป่ะโอ้แล้วจอร์โดนเส้นพาดแล้วมึนโอ้โหคิดรัวยังแก้ให้ครับแล้วเดินมาแล้วคิดรัวโอ้โหเบรกไปครับลงไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ครับซูชิบอยไปก่อนครับตรงนี้แล้วมาหาเลียเวทานเลเวทานอยู่เอาไว้ในฝั่งของ B ไซด์ครับต้องดาวจี้เลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่สนแม่นเกอร์มาในจังหวะเมื่อสักครู่นี้แล้วปอนระวังตัวดีครับเป้าไว้กับทางของซูชิบอยทางทายเหมือนกันแล้วซิกกี้วาง3ต่อ2เจ็บ1เซฟิรอสมีรีคอนไหมมีรีคอนมีโดนโอ้ลำบากแล้วครับอย่างนี้มิดการที่ทางฝั่งของผู้เซนโดนมาก่อนโค้งๆไปแล้วก็เ
ไอ้นายมีแฟตไหมโอ้ยนายมีแฟตอีกเหยียดแม่เฮ้ยไม่เห็นคุยเลยเลยสัตว์สวยละโอ้โหแต่แฟตแต่แฟตโดนสองหนึ่งครับโอ้ยยากครับยากครับยากเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้แย่เลยนะแฟตโดนสองตัวเออแฟตโดนสองตัวครับแมทช์พอยต์ครับแมทช์พอยต์12ต่อ7ครับแมตช์พอยต์ของกูเซ่เจอกันที่แมป3 3 3 3 3แมป3ครับแมป3แมป3ครับไปต่อแมป3ครับผมในการปิดแผนที่แอสเซนครับรับให้กันต่อแต่มันครับมันไม่ว่าจะออกหน้าไหนก็มันทั้งหมดแหละได้หมดกับ MITS ครับแบงทะลุขั้นบันไดคุณนี่เนี่ยไซบีโอ้โหบันไดมีกระจิ๊ดนึงนะฮะเอาทุกมุมยิงเจลาโต้ร้านไอติมฝั่งเอซายนะครับครับ You should run 7642ปิดไปแล้วครับคือทีมเก่าน้องกล้าครับ CSGO แล้วมีการจ่ายล็อกดาวน์มาต่อบึ้มบั้มเลยว่ะตอนที่เขาแข่ง CSGO เขาใช้ชื่อทีมว่า7642ครับจ่าย Hunter Fury ครับเพื่อเคลียร์โอ้โหของ MIDS ครับโมบ้าครับโมบ้าเอาโดนทิ้งไปแล้วรีคอนสูตรแล้วจอร์เซ่เล่นเร็วโอ้ยไอ้ไอ้หลบดีแม่เย็ดรับนัวเลยแล้วนัวแล้วหมดหน้าตักไม่รู้แหละถ้าเป็นโป๊กเกอร์ก็ออยินแล้วจังหวะนี้พีทียังอยู่พีทียังอยู่เตรียมรอยยิ้มเลยนะเตรียมหันเลยเล็งไว้แล้วครับแฟนนั่งตรงไหนเอ้ยหวานใจนั่งตรงไหนครับโอ้โหเผลอเล็งเลยอย่างนี้เล็งเลยจังหวะสุดท้ายแบบนี้วันออนวันครับเซฟรอดกับพีทีซีภาพเหตุการณ์เมื่อกี้นี้เกิดประตูปิดหรือเปล่าประตูปิดหรือเปล่าไม่ทันเลยโอ้ไม่ปิดครับแล้วรู้แล้วแล้ววางแล้วเปิดอันติเออไม่เปิดก็ได้ไม่จำเป็นครับเฮ้ยเฮ้ยดิงนะพี่ซีไปเจ็บโอ้ตายดีว่ะไอ้เหี้ยเออนั่นแหละเต่าปากหนึ่งทีแค่ตรงนี้ยังอยู่ในเกมครับMIT ครับเซอร์ฟิรอดนะครับเล่นอะไรไม่เล่นกับ12ครับเออไม่พีคสดๆไปเลยวะเล่นกับหัวไหล่เขียวอ่ะสายทีกว่าที่อัดไปดอกแรกเจ็บแล้วดอก2เหลือ84อุ้ยด้วยครับดอก3เหลือ2ถ้าเกิดว่าเคลียร์ไม่ขาดตัวท้ายเป็นเรื่องนะครับเพราะ PDC รออยู่แล้วด้วยเหมือนกันนี่ฮะก็เรียกว่าเป็น2ทีมนะครับที่หวั่นใจนั่งขำเนี่ยคือตามเพจครับเฮ้ยก็ไม่ถึงกับขำหรอกมั้งเอ้ยชื่นใจอยู่เห็นอย่างงี้ครับจากทางฟูเซนครับถามเอาสุดท้ายครับของฟูเซนครับต้องใช้โค้ดให้ครบนะครับเพื่อปิดเกมครับเยี่ยมการนี้เปล่าพี่เห็นภาพหลอนเนาะเฮ้ยดูดิแม่งขายวิญญาณให้ซาตานจริงไงนายหรือแม่งว่าคือซาตานแม่งเอ้ยเดี๋ยวบอกทีมงานหน่อยนะตรงนั้นไฟไม่ตกพี่เยี่ยมมาเป็นในรูปเกมแบบนี้ครับทางของฟูเซนเองก็เรียกว่าพร้อมที่จะปิดเกมในแผนที่แอสเซนแล้วเลยครับด้วยสกอร์ตอนนี้เนี่ย12ต่อ8นะฮะ4วินที่ทางเอเมเจต้องกูนึกว่าเยพูดเล่นเอมก็เป็นโลกนี้ด้วยใช่ครับมันเริ่มระบาดแล้วครับใช่ครับมันเข้าสู่เกมเท่านี้4ราวครับของ MIDH ครับเพื่อต่อเวลาโอเวอร์ไทม์ครับแต่กับน่ากลัวนะมันน่ากลัวแค่ราวเดียวครับจะตีเสมอในส่วนของแผนที่นะครับ1ต่อ1แผนที่มาครับตรงนี้โอ้โหฮอตแฮนด์มาด้วยนะครับเฮ้ยถ้าเก็บอติมันมาแน่ครับว้ายโอ้จังหวะจะวิ่งมาครับแล้วปาดมากระดุมขาของเดวินชานไปได้ครับพี่แฟนส่งเบรกมากลางสายอยู่พยายามจะหาให้เจอมาแล้วเคลียร์2กองเลยครับพีดีซีไม่ได้คิดว่าจะเจฟเอาบอสมาได้เหมือนกันเหลือ2ครับจอห์นโอเซนกับลูคิปบอยอ่ะวางสไปค์ครับแพ้ละสไปค์ planted ทามมิ่งวะหยิบทุกอย่างที่ไม่ใช่ปืนอีเหี้ย2323คิว23คิว23คิววันทํามิ่งเลยอ่ะไม่กดเลข1น่าสนใจนะในการที่จ่ายรันอินแบ็คเคลียร์เลยครับเรื่องนึงก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับของตัวฟินิกซ์เขาเองนะครับถ้ามีอัลติเมทมาบ่อยๆมีรันอินแบ็คมาบ่อยๆมันสามารถไล่เคลียร์ใส่ได้โดยใช้ร่างปลอมนะครับแต่คือก็ต้องเรียกว่าถ้าเกิดเราเล่นเนี่ยเพื่อนดู
จุดที่เราจะวาร์ปกลับมาซะหน่อยกลับมาโดนเหล่าทุกรอบในเกมมันเป็นอย่างนั้นได้ไงวะเพื่อจังหวะแบบนานเอ้ยไม่ใช่ตานี่ใครนะขวานี่เขามารอนายนะครับอ่ะและรานี้ครับแน่นอนครับทางน้องนายนะตามมาที่9-12น้องหนุ่ยครับน้องนายฮะน้องนายฮะฟูเซนบอกเพื่อนนะเฝ้าร่างให้หน่อยฮะล่าไฟของฉันนะครับฝากเฝ้าไว้หน่อยเฮ้ยอะไรอะไร1 13 9เฮ้ยอะไรไหนชนจริงชนจริงกูขอดูที่มันพิมพ์หน่อยวะขอดูหน่อยดิชวนจริงว่าอาจจะจ่ายดาร์คโคเวอร์หรือว่าในส่วนของพาราย่านะครับจะเสียงเราด้วยในช่วงต้นนะครับ13 9มันคอนเฟิร์มเหรอเหมือนจะพอจังหวะจะถอยกลับ13 9ฉันเชื่อเช่นนั้นโอเคก็เลยเลือกที่จะสู้ต่อฉันเชื่อเช่นนั้นนะนี่ออกมานะครับครับตัดไปแล้วนะทางข้างฝ่ายครับมาดูกันต่อครับในแกมันเห็นแปลกอุ๊ยตาย1และฉันเชื่อเช่นนั้นไอ้ติงโซไอ้ติงโซไอ้ติงโซโอ้ยใส่หน้าปับ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 หืมไอ้หมอไอ้ตายบอกไม่ได้แดกกูหรอกจ่ายไปแล้วด้วยเหมือนกันจังหวะนี้เอาตายเอ้าจริงอุ๊ยแล้วจริงครับเมนครับใส่ไปจอโอเซนได้ซีแล้วจริงครับเอาละครับเหลือแค่คนเดียวอีกไอ้เหี้ยครับ MITHโอ้ย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 โอเคฮะจบก่อนในแผ่นที่แอสเฟนครับ13-9ครับแต่เราไปครับเอ็มไอเจเป็นฝ่ายบุกก่อนครับในช่วงพิสโซราวแล้วมาแล้วโคมคาไปที่บอมเอแล้วฟ็อกอยู่คนเดียวชิปหายแล้วฟ็อกบอกไปก่อนดีกว่าคุณจะอ้วกโอเคที่แท้เจ็บนะยัดเยอะไปหน่อยพรุ่งนี้ก็เวลาเดิมครับ4โมงครับดูครับคุณผู้ชมครับคาดตั้งแต่ B ไซส์ยาวมาถึงฝั่งด้านหน้า A main เลยนะฮะใช่ครับแต่สังเกตนะนักแข่งหลายๆคนนี่ก็ใช้ใช้กูฟังอะไรครับตอนนี้หรอ AOG เอ้ยไม่ใช่อันนี้เกมนะครับอะไรนะเป็นแฟนคลับของทีม HyperX ครับเป็นลีกต่างๆโอ้เจอลายกระบอกรีบครับเฮดช็อตไปปล่อยวิงแมนไหลทะลุเข้ามาวางสไปก่อนครับในไซส์4เปล่าอยู่แล้วเหมือนกันนะครับมีจ่ายสกิลเบรกมาในการระวังสไปเป็นที่เรียบร้อยครับแมดดินไทยแลนด์แล้วมาโอ้ยแล้วดีเทคฟูลเซนครับบ้าจัดเรียบร้อยหาย4แบบม้วนเดียวจบเลยครับฟูลเซนและยังไงฮะวันนี้โอ้โหวิงแมนครับผมแข็งนิดแล้วครับโอ้เป็นราวครับของฟูเซนครับโคตรบ้าครับพิซซ่าราวแรกครับในโลตัสก็นำมาก่อนในเกมตั้งรับในการสำหรับทางของฟูเซนเอาพรุ่งนี้เริ่มบ่ายเหรอพูดกันว่าถึงจะโดนเปิดตัวผู้เล่นก่อนพรุ่งนี้2คู่ครับซูชิบอยไปตั้งแต่ในฝั่งของด้านหน้าสีไซส์นะครับอ๋อเพราะคู่ชิงเบสออฟไฟต้องเริ่มเร็วขึ้นไหมมารวดเร็วนะครับในการตามเทรดกันนะครับรอรีเทคด้วยนะฟูเซนครับราวที่2ครับจะต่อเนื่องไหมครับฟูเซนครับหรือจะเป็นราวของ MIDS บ้างครับมีจ่ายดิซี่ขึ้นด้านหน้า A ไซส์มาในจังหวะแรกก่อนนะครับรอเป้าในการเข้าทำอยู่ครับก็ต้องโฟกัสกันแบบต่อเนื่องนะครับราวไปราวนะครับเพราะว่าแผ่นที่จะสิ้นแล้วนะครับแผ่นที่นี้เสียไปอีกไม่ได้นะครับเอ้ยยังไงจะยิงจะปาหรือจะอะไรฟ็อกครับมองให้เรียกว่าทำให้ทีมตั้งรับเนี่ยเขามองสองจิตสองใจนิดหน่อยด้านของเอเมนครับใช่ครับเชอริฟค่อนข้างปั่นป่วนครับเมื่อสักครู่นี้แล้วมาเก็บอันติเอาคุ้มจริงๆครับมิดพยายามจะสร้างสถานการณ์อะไรครับในแล้วไหลมาหาซูชิอีกแล้วจี้จุดอ่อนเหรอจี้จุดอ่อนเหรอเป็นจี้จุดอ่อนฟูเซนอุซูชิบอกมาแล้วเพช่วยด้วยแม่งมาเลี้ยวแล้วเก็บอันติเอ้าเหี้ยแม่งฟาร์มอันติเละเทะเลยงี้ดึงไปเลทเกมนะครับถ้าฟาร์มแบบนี้แล้วเวลาบีบแล้วยังไงต้องทีมแล้วครับไปเข้าทำกันที่ทีมไปหนึ่งกระดุมเทศอุ้ยได้ไซส์ได้ไซส์ได้ไซส์แล้วถ้ากระดุมเปิดหัวอีกบ้าแล้วครับบ้าแล้วอย่างนี้บ้าแล้วครับกระดุมเปิดหัวอีกแล้วกระดุมเอาหันหลังไฟไล่ออกครับอีซี่ตายโอ้ยิบหายแล้วครับฟูเซนโอ้หมดทีมกระดุมเก็บไป3โอ้ my god this guy insane จังหวะ
นี้เหลืออยู่1ต่อ2ตัวผู้เล่นครับไหลขึ้นมาก่อนนะฮะสำหรับทางของซูชิบอยวางไฟไปที่ดุมฮะและซูชิไม่ยอมง่ายๆครับชมกระดุมเลยนะซูชิบอยไล่มาหาอยู่แต่รู้ครับว่ามี1แน่ๆรู้แล้วครับรู้ตำแหน่งหมดแล้วครับต่อหรือเปล่านะพยายามจะเคาะยิงพีไฟทิ้งไว้ก่อนครับซูชิบอยก็ได้นะไล่มาตรงนี้เรียบร้อยครับจบไปหลอดครับรออยู่แล้วครับด้านใน HG ครับตามมาติดเสมอได้ที่1ต่อ1ครับ MIGS ใช่ครับจะต้องเปิดครับอย่างกระดุมก่อนเลยครับช็อตแรกครับมาแชลของเขาครับกระดุมอะไรวะน่ะช็อตนะครับแล้วไปต่อเนื่องครับอีก1ตัวนะครับเชอร์ลิฟใช่ครับคือจังหวะตัวกูคุมแล้วครับเท่ากับว่าสามารถเคลียร์ตัวเล่นดุมแม่งบ้าจัดเลยว่ะที่รออยู่ด้านใน A ไซด์ได้ครับแล้วเปิดให้เพื่อนเฮียดุมแม่งเดินไประเบิดไซด์เฉยเลยงงเว้ยดุมโอ้ my man แต่ก็ต้องชมในส่วนของจอสุดท้ายด้วยนะครับครับการที่จะรอครับในการที่เหลือ2ต่อ1นะครับของ MKH ครับตัวต่อผมเราที่3สู้ไม่ได้อย่างงี้ถ้าดุมยิงก็แพ้ดิครับแม่เดินมาเปิดฝั่งล็อบบี้ไว้ก่อนครับมาตรงไหนก็เจอนะครับดาร์คโคเวอร์อยู่ทุกที่จริงๆอ่ะแล้วจอนโรเซนเอาคืนครับไม่ยอมครับไม่ยอมแล้วเอ้ยปืนมันสั้นจังอะเห็นแล้วถอยดีกว่าถอยดีกว่าไปแล้วครับเร็วฮะสั้นแต่เร็วอะไรนะสั้นแต่เร็วปืนนะปืนใช้วิงแมนครับมาสไปด้านที่ร้อยครับ MITH ครับรอดูการรีเทคครับแบบฟูลรีเทคเลยจะเฮ้ยไม่น่าใช้วิงแมนนะใช้กู้นะเก็บได้ได้โนเนียเนปาลกันไปตอนกู้อะไปก็เก็บดิไหนอะเก็บดิเอาจังหวะไหนไปเก็บอ่ะหูแฟดสูงจัดแล้วโดนแฟดเบรกโอ้โหไปหนึ่งไปสองแล้วไปสามไม่ครับ CGIS ยังต่อเนื่องแล้วดุมโอ้ดุมเจ็บโอ้ไม่ไหวครับสายเป็นหน้าของเซฟรอยครับเป็นการฟอสไฟครับในมาเทสครับจริงจริงครับสองต่อหนึ่งครับไม่แข็งชื่อจัดไปแกเรียกว่าเป็นช่วงต้นเกมที่ไอ้เหี้ยกระดุมไม่สัตว์เลยนะครับสำหรับการเติมเกมของทั้งคู่ครับนี่อยู่ตรงไหนครับโค้ชพอรู้ไหมเปิดไฟเดียร์เลยนี่ไงเดี๋ยวเขามาประชุมกันอยู่แฟตโอเมนสูงจัดเหรอไม่สูงนะเซตแฟตนั้นอาจจะน่าจะเซตไปที่บนกล่องด้วยครับมุมที่ยอดฮิตเหมือนกันนะบนกล่องนี้เอ๊ะที่เมาส์ที่เมาส์ดูในเกมดีกว่าผมนี้ราวที่4ครับน่าจะโดนลายนี้ปุ๊บปั๊บไปเลยนี่ใช่บูมบอดเช็คมาก่อนครับในฝั่งของ B ไซด์เข้าหัวนะเต็มหัว CGIS มีอันตีนะแล้วมาครับพี่รัวเปิด1อุ้ยมาแล้วเปิดประตูโอ้จอนโอเซนอุ้ยดุมเหรอเจอฟ็อกแล้วฟ็อกบอกตอนนี้ได้หมดไอ้สัตว์แล้วมีโอเยเหมือนกันนะฟ็อกโอเยคืนแน่นอนมาแล้วครับโอเยซอสจากการลูโอเยโอเยปนโอยเอาโดนโดนหนึ่งโดนหนึ่งโดนหนึ่งแล้วแทงแน่นอนจังหวะนี้แทงแน่โอ้ยยังไงแทงหรือเปล่าแล้วล้อมไว้แล้วครับโอ้โหโคตรดีครับแฟดทั้งแฟดทั้งเก็กโคอะไรวะทั้งแฟดทั้งวิงแมนเต็มไปหมดอะดิซี่วิงแมนแคสครับสามสกิลนะฮะครับผมเอาครับแต่ตรงนี้โอ้ถ้าไม่ได้แพ้เลยครับถ้าไม่ได้แพ้เลยเพราะหลังหลุดครับหลังมันจะหลุดตะนอนนะฮะไซเอนี่คือปล่อยสกิลไปนะฮะด้านนอกนี่เขาจะยิงกันอยู่ได้ครับเฮ้ยให้เอ็มแทงให้ทางของ CGIS โอ้ละปาดไอ้กาที่ฟอกออกมาจากฝั่งด้านหน้าสแตร์ครับต้องให้เอ็มแทงไว้เอ็มเลือดน้อยเนี่ยเจสกินไปได้นะใช่ครับดูฮะ2ต่อ1ครับผมเล่นได้เปรียบครับฟูเซนในช็อตสุดท้ายแบบนี้โอ้ยมาแล้วเคสตัด PTC ไปได้แบบนี้วันออนวันกับซูชิบอยวันออนวันแล้วพยายามจะหาคิวดับเบิ้ลหาคิว CGIS เอารอบนี้กับ MIGS ครับเบ่งกล้ามไปทีนึงเฮ้ยซูชิไม่กล้าเล่นเหรอวะมันเหลือมุมนั้นมุมเดียวแล้วว่าเมื่อกี้เราบอกว่าสกิลค่อนข้างเกินกาดครับไอเอดิซี่แทรชเองก็พอดเลยครับฟูเซนที่จะจ่ายเข้าทำด้านในโอ้น้องกล้าครับปวดนิดนึงครับผมอ่ะครับแล้วเป็นทางฟูเซนครับครับ
ขอทามาเขาทันทีครับหลังจากที่เสีย3วินต่อเนื่องให้กับทางของเมดเดนไทยแลนด์ไปครับในช่วงต้นเกมแบบนี้ใช่ครับก็ต้องคุยกันนิดนึงนะครับในการที่จะแก้นะครับสถานการณ์นี้ได้เปรียบนะครับในส่วนของตัวผู้เล่นด้วยนะตอนแรกนะครับก็ต้องรีบีเซ็ตกันครับเพื่อกับของทีมของพวกเขาครับฟูเซนต้องครับนี่นะฮะเรียกว่าแฟนคลับทั้ง2ทีมนะครับที่มารับชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นในสเตจตรงนี้นะครับน่าให้เอ็มเดินเดินแทงไปเลยมันเจ็บไอ้เย้ยแล้วแบบเถิดๆกันอ่ะ 3-1 อ่ะผู้เล่นเนี่ยไอ้3-1ไอ้ควยแล้วเพิ่งวางตรงนั้นมันจะไปไหนได้รีบไปไหนแล้วก็มี FS ไปควยมีเขียนกันอยู่นะครับเพราะว่าทีมไม่ยืนรอกันวะพี่บูมฮะแม่งกากจริงแท็กป่าทีเดียวไม่ได้เลยพี่เอ๋ยใส่ PK มาครับเข้าสู่รอบที่5ครับวันนี้ MITS ครับตอนนี้นำอยู่นะ3-1นะครับสถานการณ์แผนที่ตัดสินแล้วนะครับในแผนที่ปิดท้ายครับของค่ำคืนวันนี้ครับโลตัสครับต้องครับ1ใน2ทีมตรงนี้ครับมี1ทีมแน่ๆที่เราจะการันตีครับได้เห็นในรอบของแกนไฟนอลที่ทำการแข่งในวันพรุ่งนี้ครับครับไหมบุ้มแข่งมีถุงร้อนไหมครับหรือก่อฟืนต้นกาเอาจะต้องไปพบกับทางของ NKT แล้วเปิดเข้ามาปุ๊บมาปืนปืนปืนเลยโอ้ของเชอร์ลิฟ1เพนเชลครับสักครู่นี้จะอ้วกคอมโบอย่างลงตัวนะครับเอาละครับตรงนี้ตายดูว่าเพื่อนไม่ใช่นะพี่มาแท็บเอาไว้เหมือนกันนะเคที่เซ็นเซอร์ไปและเป็นฟ็อกซ์แท็บเป็นงานชิ้นลัวครับผมเจอไปนะฮะดูดีครับดูดีครับดิฟนี่ลาวครับจากฟูเซนครับได้คืนกลับมาครับหลังจากมีไทม์เอาท์มาเมื่อสักครู่นี้ครับตอนต่อ3ครับแก้มาเล่นกับเรียกว่าท็อกซิสกีแล้วก็กินเยอะไปหน่อยแม่งยัดเละไปหน่อยเมื่อกี้แล้วแผนนี้เคยเห็นแบบคุ้นๆป่ะเมื่อวานนะแผนนี้เมื่อวานนะเกิดขึ้นกับAA ฮะโดนไปครับและมิดเหมือนไม่ได้ทำกันบ้านมาหรือเปล่ายังไงพลาดเลยโอ้โดนเลยโดนเลยอย่างนี้โดนเลยเข้าทางเข้าข้อฮะเข้าข้อแล้วไปอีกรอบปึ๊บทำซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่รีไซเคิลฟ้าฟ้าสว่างสว่างอะไรไม่รู้ปิดเอาไว้นะครับเพื่อให้ทั้งสองทีมได้แยกย้ายไปก่อนในจังหวะแรกว่าจะเข้าทำกันตรงไหนอย่างไรนะครับแล้วมาจี้ PTC เหรอไม่ใช่ครับเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยหยิบหายแล้วครับคิดมากครับมิดเฮ้ยไม่ใช่มิดทาฟูเซนโอ้โหแล้วถ้าจะโอ้โหแล้วพยายามจะเดินเคลียร์คิดรัวเลยตัวนี้เปิดจุดมาแล้วและ4-1 3-1 4-1เอาแน่ครับ1ศพ2ศพของ3ศพของคิรัวโอ้โหหัวแตกครับหัวแตกครับหัวแตกนี่ถ้าเป็นแวนดอลนี่ไปเลยไปต่อตัวหนึ่งตัวผู้เล่นก่อนนะฮะโอ้โห2หัว1ดิ้งนะครับเมื่อสักครู่นี้เสียวได้ทั้งคืนครับคิรัวผู้เล่นคนที่6ครับวางไฟออกมาแล้วครับวิงแมนผู้เล่นคนที่6ครับแล้วตัวสุดท้ายไฟแลบเป็น5ครึ่งได้มั้ย5ครึ่งแล้วกันผู้เล่นคนที่5ครึ่งนะครับวิงแมน Shadows Traveler จ่ายดาร์คโคเวอร์กันก่อนปิดทางยาวด้านหน้าเฮ้ยเมื่อกี้โอ้โหไอ้เหี้ยน่าจะสุดระยะแฟนทอมนั้นน่ะระยะทำการแฟนทอมอ่ะแบบนิดเดียวอ่ะเออว่ะแบบมันใกล้มากอุ๊ยแล้วฟ็อกยังได้อยู่นะยังไงแปลกๆนะแปลกๆนะกำลังจะเดินแล้วเดินเข้าไปกู้พิษโอ้โหแบบนี้แกดูเพชรจะทางฟ็อกไปได้และยิงต่อมาลิวิชาร์ดครับไปเหมือนกันแล้วเหลืออยู่แค่คนสุดท้าย CJS ตะเภาลิวิชาร์ดไปPDC ไหลมาเรียบร้อยเลยไม่ไหวกับมิดว่ะ MIGS กับเป็นที่4-2อ๋อแล้วตายหมดครับโอเคจัดสกิลครับเพื่อแอนตี้การที่จะดิฟิวสไปค์นะครับแล้วไม่มีของข้างเลยตรงนี้ครับบริเวณแถว AT นะครับดูคนเดียวเลยใครก็ต้องถามนักสูตรนะครับรู้หมดแล้วว่าปลาของรู้ว่าตั้งของนะครับตั้งลงมาเต่ามาเลยคือคุ้มค่าแล้วนะครับนี่เอ้ยเล่นหลุดรั่วดีกว่าวันนี้ฟูเซนให้วัดฟากวะออกมานะ3ตัวผู้เล่นครับอันนี้ด้านขวาทางเข้าเอราพี่ละเอียดนะดูจากฝั่งซ้ายลาสการ์ดาลูดมาอีกแล้วครับลาสการ์ดาลูดใช้จ่ายครับแล้วกัดแม่งเลยละกันไอ้เหี้ยโมโหไอ้สัสกลับมาลูกมันพูดว่าอะไรนะเพื่อนไม่รู้วันสการ์ดาลูดขาดได้นะครับลาสการ์ดาลูดอะไรก็ไม่รู้ภาษาบากะเบนเหรอน่าจะโอเยลาสการ์ดาลูดกลับมานะเพื่อจะรีเฟรชในส่วนของ
ตัวอัลติเมทกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับเกโก้ครับเออเย่ You should run แล้วปัดครับแล้วฟิวเซนดันหลังมาเฮ้ยทำไมป้อมไม่ยิงเอ๊ะแปลกเอ๊ะแปลกมากครับโอ้พลาดเลยครับป้อมไม่ยิงเพราะควันหรือเปล่าเพราะอะไรเอ่ยทำไมป้อมไม่ยิงเอ๊ะแล้วโดนกัดแล้วช่วยหน่อยจอนโอเซนบอกมาแล้วเพื่อนไหนใครทำเพื่อนกูไอสัตว์นี่ใช่ไหมตายซะเรียบร้อยครับแล้วป้อมตกเอ๊ะทำไมป้อมไม่ยิงครับแล้วทำไมป้อมไม่ยิงฮะทำไมครับตัวนี้ชอบหลับการใช้จ่ายสกิลนี่ต้องบอกเลยว่าก็เดือดเหมือนกันนะครับคนนึงโดนแพชป้อมหลุดหรอหลุดระยะหรอเบรกไว้ให้เลยครับแต่ว่าต้องใช้ช็อตแรกครับของ BTC หลุดจริงเหรอมันยืนอยู่เนี่ยออกมานะครับแล้วมาตัดด้านหลังครับพวกแถวหลังไม่หลุดก็หลุดแต่ว่ามันใกล้ๆนะเว้ยหน้าบอมหน้าบอม4เองต้องอันนี้วิจัยได้อันนี้วิจัยได้ว่าหลุดหรือไม่หลุดวิจัยได้กูเดาว่าไม่กูว่าไม่หลุดนะเฮ้ยหลุดว่ะเมื่อกี้เห็นวงตั้งหลุดว่ะหลุดครับหลุดหลุดครับหลุดมาได้ไวครับมีฟอลไลน์เช็คมาด้านหน้าซีเมนไวครับหลุดแน่ๆหลุดแน่ๆถึงไหนมันหลุดหลุดไม่แต่เดินกลับไม่ทันแล้วทามิ่งเขาเรียกทามิ่งปีศาจครับปีศาจเลยทามิ่งเฮี้ยครับผมเฮ้ยไอ้เฮี้ยนี่เอาบ้องใหญ่มาซูมโอ้แล้วเข้าหัวยาครับกระดุมโอ้ยกระดุมไม่เหี้ยเอ้าโดนไฟตายไปซะมึงเป็นไงล่ะมึงชาปนกิจให้เลยครับเฮ้ยอะไรอะไรอ๋อ4คนใส่หน้าเข้าไปอีกฮะจังหวะนี้ก็บอลก็เปรย์ไปมาแลกกันด้วยสกิลเลยครับเบรกแผนได้ไปก่อนมานะฟ็อกมีนะลาสก็เห็นอยู่ว่าหลุดมึงอะบูมที่หลุดโอ้ยเห็นอีกเออหลุดก็หลุดไปเฮียไม่งั้นมันคงยิงมาแล้วล่ะครับในรอบที่8กันหลังจากที่มีการเปิดมี2อย่างไม่หลุดก็สมมุติใช่ครับแต่ไม่น่าใช่สมมุติทางของ Imagineers เป็นทางของกระดุมนั่นเองครับและ CGS กับเข้ามาวางสปายเป็นที่เรียบร้อยอ่ะคือช่วงที่เงียบเนี่ยเป็นการช่วงที่กำลังฟังอยู่ในส่วนของตัวอินเทอร์เน็ตป่านการจ่ายทีมด้วยอ้าวต่อยูฮาโมมี่ยังไงต่อส่งแท็กต่อยูเซอร์การของผมนี่เรียบร้อยกัดไป1ครับแล้วปืนลำบากครับเคนดิเซ่ยังยืนอยู่โอ้โหหลังหงิกอยู่ครับซิกกี้หงิกอยู่โอ้โห4-4โอ้โหลาวนั้นเลยป้อมหลุดลาวป้อมหลุดนะ4-4เสมอกันโคตรผีเหี้ยมาหลุดมา3ตัวมาจังหวะร่วงตึงนะฮะเข้ามารีเทคชุดเดียวหายหมดเลยครับก็ทาฟูเซนนี่ครับแน่นอนครับตีเสมอได้แบบนี้ฮะดึงไว้ตามเกมกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งครับไม่รู้ว่ารอบหน้านี้เหี้ยโคตรตึงปรับเรื่องสปีดของแพ้ไอ้เหี้ยแต่เมื่อกี้ไอ้ดุมเปิดหัวนะเมื่อกี้ไอ้ดุมเปิดหัวนะแค่ทะลุครับเลยไม่ตายไอ้เหี้ยดุมมาแชลนี่แม่งไม่ได้ว่ะ MIDH ครับ Made in Thailand ต้องแบนว่ะดุมมาแชลอ่ะต้องครับเรียกว่าหลังจากที่มาแชลไม่กลัวโคมาเยอะโอ้โหไปนะครับในกลัวครับมาแชลกลัวครับตอนนี้แม่เดินมาเป้งยังหน้าหงายเลยเข้ากับบานพอมาในช่วงนี่ฮะราวที่หลังจากราวที่5นี่นะครับการปะทะกันในช่วงต้นราวก็เหมือนจะน้อยลงไปครับนะฮะรอดักด้านในซ้ายครับแต่สิ่งสำคัญที่เรียกว่าน่าสนใจของคู่นี้เนี่ยพอมาในแผนที่โลตัสพลาดตรงไม่มีอารามบอดนั่นจังหวะการจัดสกิลแหละที่พี่สงสัยป้อมอย่างเดียวไม่พอครับต้องมีอารามบอดด้วยการจ่ายอยู่เป็นช่วงนะครับเฮ้ยแต่ละโทษแต่ละทีมก็สูตรดีว่ะเฮียเซ็งจังหวะที่จะรอเซตอัพเข้าหรือจะเป็นฝั่งตั้งรับที่รอดูว่าจะไปของไทยด้วยนะครับเพราะว่าจริงแล้วทุกสกิลมีหมดทำไมค่าโหดเขียนยาฮูจะมีสกิลที่ต้องจับฮูฮูเว้ยเพื่อนอันนี้ก็เท่ากันอยู่ครับแล้วมาดูต่อในราวด์ที่9ครับตอนนี้จะเป็นทีมไหนครับที่ได้สกอร์ขึ้นนำกันก่อนฮะขี่ช้างจับตะกั่วแตนเอาทุกจุดในแมปอันนี้มุมไหนไม่รู้ครับผมไม่ทราบจริงๆเอาไปมาครับผมเข้าสู่ราวที่9ครับแบงค์ไปก่อนครับเช็คตำแหน่งครับธรรมดาธรรมดาเวตลกเวตลกให้บูมตอนว่าไงวิงแมนนะครับวิงแต่แบบมาในจังหวะแรกครับปริยาส่งแล้วแฟดคืนครับไม่ให้ขออุ้ยวันเวแล้วขอญาติทะลุวันเวมาเลยครับกระดุมกระดุมยังเย็ดมาแล้วเพื่อนมาไหมเอ้ยยังไงฟ็อกยังไงดีนายเพื่อนหรือเปล่าอย่างนี้เอาให้ดีนะเอาให้ดีนะไอสัตว์เหลือน้อยด้วยเดี๋ยวก่อน1คนนะครับตรงนี้ MIDH ครับ
ช่วงการเปิดแต่งโคตรพื้นที่เลยดิเหี้ยไม่ป่าขี้ป่าติดเฮ้ยทีซีหัวอัพแล้วเดินเข้ามาแล้วเห็นนะเห็นนะเข้ามาแล้วดูปากอีกเข้ามาแล้วแล้วดักแล้วครับเลเวทานดักคิดว่าเนียนใช่ไหมเนียนใช่ไหมเลเวทานบอกกูเพื่อนกูบอกกูแล้วครับอุ้ยเจ็บเจ็บจอร์เซนเหลือ 14เอาแล้วฟอกได้ไปอีก14 1ไม่น่านะไม่น่านะกล้าไม่เอานะพอละเดี๋ยวสาวๆเขาจะเจ็บคอเอาถ้ามึงยิงอีกอ่ะบอกกีดคอแตกอ่ะเก็บ4โอเคเซฟครับด้วยเวลาที่บีบด้วยนะครับแล้วก็การที่ต้องเล่นเหลือน้อยกว่าครับเซฟละเซฟละบุกไม่เข้าก็ไม่ไหวแล้วมังมิดเมื่อวานเกมรับอย่างแย่เลยเฮ้ยคนละทีมมันเทียบอย่างนั้นไม่ได้ฮะคนละเกมคนละวันคนละเวลาไม่ได้ฮะเอาไอสัตว์เมื่อวานมันรับไม่ได้เขาก็ต้องแก้มาดิบีบด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับเออมีน้ำไว้ทำไมลิฟอ่ะเสียปืนเพิ่มเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องออกไปทำให้นะของที่แกจะถ้าเจองูกับเจอไอ้ฟอกกูเลือกตีไอ้ฟอกก่อนแม่งไว้ใจไม่ได้วันไปวันครับไอ้ฟอกนะครับ3รอบสุดท้ายก่อนสลับฝั่งในช่วงครึ่งแรกครับคุณผู้ชมครับไอ้ฟอกจะเรียกว่าจบสกอร์แบบเท่าๆอีกหรือเปล่าสําหรับคู่นี้ครับอูเซนกับเนติไทยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมาฝั่ง4ไซด์ในจังหวะแรกแล้วฟอลไลน์เบรกมาครับครับป๊อตถูกนะอินโฟกันไปนะครับฟับบอกโดดที่อะไรกูเดินมาแล้วไอ้นายหาข้าวอยู่แล้วครับในจังหวะเอาอีกแล้วแล้วไหลมาอีกแล้วซูชิเล่นลึกเลยตั้งใจรีเทคอยู่แล้วให้แก๊ง3ดันครับรับงานถนัดอยู่แล้วอุ้ยแล้วเบรกไว้ก่อนทำให้ข้างหลังดันมาทันนะอย่างนี้แหลมอยู่นะควันลูกนี้อยู่ๆก็ขึ้นแล้วเจอเปิดอันตีเข้ามาไม่ได้อะไรแน่นอนอย่างนี้ครับตั้งใจรีเทคเออไอ้เหี้ยนี่เฮ้ยถ้าจริงเฮ้ยบอกนะยิงโอ้โหเหี้ยกลุ่มมาครับแล้วดูชิไม่เดินมาแล้วโดนนะไปมาก่อนครับวิงแมนดุ้งเลยอ่ะแล้วปืนจนนะอูเซนเอาหน่อยเว้ยไหนที่มึงตั้งใจรีเทคกูขอดูหน่อยแล้วคิดรัวระแวงหลังครับเพราะโดนยิงป้อมทิ้งไปแต่จริงๆไม่มีใครเล่นดึงไป1ดึงไป1จิตวิญญาณได้ดีแต่ว่าเหมือนไอ้เอ็มจะโดนไอ้กล้องอ่ะไม่โดนไม่โดนระวังตัวอยู่แล้วไม่ต้องถึงกล้องกูดูละโอเคนั่นของซีลิงค์นะครับผมเรียบร้อยฮะวันนี้เป็นหน้าของโจมเฮ้ยโอ้ยยิงไปทางยังได้อยู่ครับปืนไม่ค่อยดีฮะแล้ว1-1เทงกันไปแล้วโพดแผ่นแล้วคิรัวยังอยู่แล้วขอยาเหยียบไฟตายงงครับจอโนเซนงงเลยงงไฟอยู่ข้างบนแต่กูอยู่ข้างล่างงงเลยตอนนี้ต้องวิ่งออกไปให้ทันก่อนและทิปตี้ครับผมหายหมดเลยครับ5-5ครับในการ1วินนี้ของไทยมาเชสขึ้นมา4เสมอครับครับนานี้งงเลยฮะจอดเต็มเวลาแบบว่าเต็มเวลาเหมือนกันนะฮะเต็มราวหมายถึงว่าตอนมาสนี่ฮะที่เซตมาประมาณนี้แหละครับตั้งใจไว้อยู่แล้วเต็มราวตอนนี้ประมาณนี้แต่ผมมีความคาดว่าครับไม่มีอะไรผิดไปตามที่คาดนะฮะที่จะออกมาที่ผ่านมาไฟนรกครึ่งเวลาแรกอาจจะบาลานซ์กันอยู่ที่6-6ต้องรอดูแหละว่ากูว่าดันหลังได้ลุ้นกว่าว่ะมาดิมาดิวันเวเข้ามาดิเหลืออยู่2ราวนะครับอุ้ยซูชิบอยปล่อยเสียงหรือเปล่าเมื่อกี้เฮ้ยแล้วเก็บไม่ได้นะเอาเสียนะแล้วปากอันตีเลยป่ะล่ะว่าไงให้มันเสียแฟดเสียแฟดไปแล้วนะหวังแรกหมดแล้วนะเรียบร้อยเอาไม่ได้ด้วยความที่ต้องทิ้งต้องทิ้งต้องตัดใจปึ๊บเรียบร้อยครับหายไป1เฮ้ยแล้วคอนแทคกับป้อมครับ PDC เจ็บ1เฮ้ยตะโกนเลยเจ็บ1บอกไปโดนหลักกล้องเคลียร์แปดแล้วเหมือนจะมีโอ้มันจะมีคนรออยู่อ้าวโอ้ผมแพ้ผมบาดเจ็บเป็นล้อไปแล้วเลยครับตายแล้วแล้วหายเลยครับก่อนที่จะพีคออกไปครับแล้วตัดหน้าของเซเวอร์ดไปครับ PDC เอ้าแล้วเจอแพ้ไม่ใช่เจอจอนนะราชาแพ้ไว้จอนนะตัวนี้ในแต่รอบนะครับจังหวะพีคสั้นๆพอไว้ใจแล้วมันเจ็บมา1อ้าวเจอโอเซนได้นะของกล้าไปครับแล้วกล้าไม่กล้าไปแซงกระดุมมาดิกระดุมบอกให้กูเดินก่อนก็ดีอยู่แล้ว
เบาอยู่มีเซตดาคัพเบอร์ครับปิดด้านหน้าสแตร์เอาไว้ครับแต่เวลาครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงคิกลัมมี่สเนคฟอร์ดิสเฮ้ยมันก็ดราม่าอันนี้ไปแล้วเลยฮะไอ้มายเจขำๆนะขำๆนะมีมนี้ขำๆไม่ดราม่านะเซฟเลยครับดูจังหวะนะครับเล่นเหล่าหน้าดีกว่า10 seconds left ต่อปืนครบครบนี่ฮะไม่มาเลยครับเฮ้ยๆๆขวามาข้างๆยิงเฮ้ยไม่ใช่อ๋อเล่นกันเนี่ยครับเซฟปืนครับมาทำไมครับเป็นราวครับของฟูเซนนะครับLast round for the switch ครับขยับกลับขึ้นนำครับฟูเซนคิกแพนคาด้าฟอร์ดิสแพนคาด้านี่เอาจริงนะเป็นยอดเพลเยอร์วันที่พี่ไปดูที่แอฟริกานะที่ทัวร์แอฟริกาที่ไปที่เกาหลีอะนั่งยืนถือกล้องให้เพื่อนอะคือมันแบบมันไม่ใช่แล้วอะคือแม่งมันไม่ได้หรอกแพนคาด้าเขาก็เลยตัดสินใจแบบนั้นแหละสอดกล้องนิดหน่อยเว้ยไม่ได้หรอกเพื่อนแม่งยอดฝีมือแห่งแดนแซมบ้านะและเป็นกระดุมครับพีซีตายด้วยโอเปอเรเตอร์เฮ้ยแล้วจอนดันมาผมจอนได้สีขาดครับผู้ชมครับมาแล้วเนี่ยโอเย่มอนสเตอร์ออนเดอะลูสคาดมาโอเย่ได้ไหมเนี่ยแนวขวาครับโอเย่ลาสกาดาลูดมาเช็คก่อนดูที่ที่ซีไซไม่เจออะไรครับเป็นรีพอร์ตปล่อยวิงแมนแล้ว66หรือเปล่าตามนัดปักเฮ้ยอย่าปักรอเขาวางก่อนรอเขาวางก่อนนะไม่ต้องรีบเรียบร้อยครับครับนะของทูชีฟบอยครับผมหมดไปได้ไม่เรียบร้อยเอานี้ต้องดูว่าแล้วต้องออกอ่ะดูกระดุมโอ้โหกระดุมยังได้หน้าของจอโอเซนไปวันละ1ไม่หมดคำที่ว่ากับแม่งจริงว่ะรอดูครับโอ้ฟ็อกแล้วเบรกแล้วได้7โอ้เรียบร้อยครับกระดุมไอ้ที่กระดุมแม่งเต็มที่แล้วเว้ยโหแล้วซูชิเก็บหมดเลยครับซูชิแล้วที่หันมายิ้มให้หวานใจเหมือนกันเมื่อกี้ว่าพอแกเราจะในการคู่เลยดูแกยิ้มเนี่ยซูชิบอยเนี่ยยิ้มเสน่ห์จริงๆนะจบครับจบกอล์ฟครึ่งแรกกันที่ฝั่งของยังไงดีจะใช่ครับเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับในช่วงครึ่งเวลายิ้มตลอดอ่ะรอดูกันในพิซซ่านี้ครับและเป็นแบบสไตล์ยิ้มแบบยิ้มแบบยิ้มไม่เห็นฟันจากนักแข่งเกมสู่นักธุรกิจเทรดตอนนี้เพราะว่าเราอยู่ในการที่ปิดท้ายไม่ได้เทรดหุ้นครับผู้พิทักษ์ของเราครับตรงนี้ฟูเซนเซอร์กับนักของไมเดียสครับต้องครับมาเนี่ยตัวสปาร์คมาเป็นทางของฟูเซนเองแล้วเนี่ยครับแล้วจอนโอเซนเชอร์ลิฟเลยยังไงเซตมาเหรอแล้วเด้งเข้าอะไรไม่มีนะคือยิงแหลกลานเลยครับโอ้โหแล้วอยู่เยอะได้แหลกลานแน่งานนี้ขออนุญาตยิงป้อมก่อนโอ้ยิงป้อมน่าจะเสียชีวิตว่ะกูดูแล้วเสียชีวิตแน่เสียอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแล้วจะกันแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหเป็นทามมิ่งของฟูเซนดีกว่าแล้วอยู่เยอะด้วยครับอยู่เยอะครับอยู่เยอะแล้วดู PC ดิ PC ไหลเข้าไปแล้ว PC ไหลเข้าไปแล้วครับเฮียนึกว่างูกูเก่งกองกลายเป็นทางสาดกระดิ่งเขาเรียกกระดิ่งหางเห่าเจอได้หนึ่งครับโอ้โหชกไปหนึ่งแล้วกระดุมมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยไอ้นี่น่ากลัวไอ้เหี้ยสามนี่ก็ไม่ปลอดภัยนะไอ้เหี้ยนี่สามตัวเฮ้ยเฮ้ยดูดิโอเคถ้ามันมาเจออย่างเงี้ยเรียบร้อยดิไอ้น้ำก็น่ารักเหมือนเดิมนะเมื่อก่อนนิสัยน่ารักหลังๆไปหลังๆไปแล้วขโมยไอ้เหี้ยใครกันแบบยากครับที่บริเวณสี่ไซครับใช่อะคือนี่ฮะดูการเดินซีครับมาในที่ไอ้ฟ็อกไม่เคยคลาสเพราะไม่อยากคลาสใบรีเฟรโอ้มีประเด็นนะมีประเด็นนะมีประเด็นนะการเดินนะครับเฮ้ยยังไงครับกับเพื่อนๆที่รับสอนโกงเก่งมีประเด็นนะครับโกงเก่งมีประเด็นนะครับอย่างเงี้ยใครอ่ะไหลทะลุมาครับเอ้าคนเดียวเลยภาพหลอนอีกแล้วครับด้านหน้าผู้หญิงเหรอผมเห็น4ตัวเมื่อกี้พี่นึกว่าของปลอมแม่งยิงเจ็บจริงใช้กันไปไม่เป็นไรครับแต่ได้ผมซีอยู่แล้วโดนเมหมดแต่เราเดินไหลเข้ามายึดได้โหได้ตาซีคืนนี้มาเลยก็บอกโตจับวางสไปไปที่บอยครับสำหรับเจ้าวิงแมนโพสแผ่นนะของไม่เยอะด้วยฟูเซนเอ้ยมิด
เพราะว่าเป็นลาวอีโคพอได้พอได้หุ้ยหุ้ยหุ้ยโอ้โหเหี้ยฟ็อกเล่นเสี่ยงจัดถ้าเมื่อกี้โดนไอ้ดุมอาจจะลำบากนะเวลาไอ้ดุมได้ตั้งเป้านี่อันตรายจริงๆแล้วแฟนเฮ้ยเก็บไอ้ฟ็อกก่อนไอ้ฟ็อกมีเพื่อนช่วยอยู่เออดีเล่นดีครับฟูเซนแฟนสวยฟ็อกปั่นเลยเอามาตำแหน่งครับจากดีซี่ครับโทรมาหรือเปล่าเออและเรียบร้อยครับเป็นบอสครับแบงทะลุใส่หน้าของเคนิซาที่ต้องได้ครับต่อ5ครับฟูเซนครับห่างไปเรื่อยๆนะเรียกว่าไล่เกมต่อเนื่องมานะครับเคนซี่กายแม่งก็เกินไปเปิดประเด็นทั้งที่ยังอยู่ในทีมฮะมันขายเกมแบบมันออกมาแล้วอ่ะแล้วมันค่อยใส่มันอยู่ซิกแมนมันเป็นซิกแมนเอามันยังไม่ออกเหรอไม่ออกเอ้าเรียกว่าออกแล้วล่ะทั้งนั้นมันแค่เป็นสัญญาที่มันแบบยกเลิกไม่ได้อย่างนี้ป่ะรับชมกันได้นะครับก็รับเงินชิวๆครับผมไม่พอเลยหรอครึ่งเวลาหลังรับเงินชิวๆครับครั้งที่2ครับปืนพกเสร็จพอเลยแก้เกมกันนิดนึงนะครับถ้าปล่อยนานกว่านี้อาจจะไม่ดีนะครับใช่ครับเวลากูเล่นไม่ดีกูดูฟอกแหละสบายใจขึ้นเยอะมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะต้องการเพียงแค่4วินเท่านั้นนะครับในการปิดเกมก็สำหรับทางของฟูเซนเองเคซี่เปิดเองเลยเออเคซี่เปิดเองเลยแม่งโคตรโหดเลยไม่มีแม่งโหดจริงตอนนั้นที่ยังอยู่ในสังกัดแม่งเคซี่สมชื่อเออแม่งเคซี่จริงแต่กูว่านะมันแตกหักกันเลยเว้ยแต่ว่าเพียงแค่สัญญามันมีอยู่อ่ะมันแตกหักไปแล้วที่มันยังอยู่อ่ะมันน่าจะไม่ได้ลงแล้วเออมันไม่ได้ลงอยู่แล้วอ่ะมันรู้แล้วอ่ะโอ้เอากูไปซิกแมนก็มันแบบว่าออกไปแล้วอ่ะในส่วนของหลังบ้านนะครับโค้ชหรือรวมไปถึงแอนาลิสต์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็เอามีผลกับตัวผู้เล่นทั้ง5คนที่ทำการแข่งขันเลยทิ้งถ้วนซะหน่อยและเยียวเว้นนี่มึงเริ่มเคซี่แล้วนะซักซ้อมฝึกซ้อมในมึงเริ่มชักเขิมเกิมไร้สัตว์ด่าไปทั่วเดี๋ยวกูกุดหัวแม่งเลยสัตว์หลังบ้านสำคัญมากนะครับบ่ามึงยังอยากมีหัวอยู่ไหมวะไม่พอนะครับอนาลิสต์อีกนักวิเคราะห์นะครับ strategy coach ก็ต้องมีนะครับวางกลยุทธ์การเล่นนะครับไม่คนละโอเว่นครับเฮ้ยเหี้ยเดี๋ยวกุดแม่งทั้ง2โอเว่นเลยสัตว์เห็นแล้วฉุนครับในช่วงราวที่5ทุกผู้ชมครับแล้วไหลมาแล้วครับจอนโอเซนโค้งเข้ามาเลยไวทีก็สำหรับทางของจอนโอเซนเช็คแล้วนะฮะว่าไม่เจอใครโค้งแล้วจากมุมท็อปครับและเคลียร์เฮดช็อตอุ้ยพ้นแผ่นนะพ้นแผ่นนะดูดิไกลไปได้แล้วนะครับสำหรับทางของเขาใส่ไม่ได้ถังเลยครับพี่ทิ้งไปเลยครับถุงดำอ่ะพี่ตายหนึ่งเป็น CGIS ได้นะของฟอสไฟครับแล้วนี่ซูชิบอยเทรดนะของเซฟิลอดไปได้เหมือนกันเป็นลิเวทาตัดต่อเนื่องมาหน้าของคิลัวครับผมย่อยๆไปแล้วครับ PDC 3-3ย่อยๆลงแมะว้าวหามุมยิงแบบนี้ครับแต่ซูชิบอยเอาให้แต่ทางของกระดูกไปอีก1เคลเลยฮะย่อยๆไปอีกแล้วบึ๊ดแล้วไฟมาเติมต่อบึ๊ดเรียบร้อยเวลาหมด GIS สำคัญเลยครับไม่จับขวาแบบนี้ขึ้นมารอรับ PDC แต่3คิลจากซูชิบอยและเกมไม่เป็นไรครับคิวสุดท้ายครับคือถ้าเขาเดินมายิงซูชิตายก็ไม่เป็นไรเพราะเวลาไม่ทันขอแค่ปาไฟก็พอดิฟิวส์ไม่ทันนะครับถือว่าเป็นการตัดใจที่ดีครับ2หลักครับ10ต่อ5ดีฮะไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงครับยังคงเรียกว่าคือถ้าเขากู้เราไฟเขาตายถ้าเขาเดินมายิงก็กลับไปกู้ไม่ทันดีฮะรอเฮียอะไรสักก็ด่าไปดิผ่านไป3ราวด์ครึ่งเวลาหลังนะครับครับก็เป็นทางด้านของฟูเซนครับได้3ราวนะครับต้องอ่ะมาเดินเกมบุกได้บินมาต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับทีมฟูเซนครับถ้าออกฟูเซนจะด่าไหมมีว่าเขี่ยปิดมาก่อนครับในเดี๋ยวมึงได้ไปนั่งยางอยู่ในสวนนู่นน่ะสวนมะพร้าวอ่ะแอะอะแอะอะอยู่ในสวนมะพร้าวนะกูบอกก่อนไปอยู่ในสวนมะพร้าวเลยนะยังไม่เจอใครครับใช้หน้าของวิงแมนครับวางสไปได้ไปเรียบร้อยครับฟูเซนรอดูจังหวะนะครับหลบแฟดโอ้แล้วราวสำคัญนะครับซีฟิลอนเอาไปอีกหนึ่งเหตุยังไงเราโพสแพนดู PTC ดิเงยหน้าโค้งๆลงมาย้อยๆนะ
บื้อแล้วจูชี้มาอีกแล้วครับเหลือยโอ้เรียบร้อยว่ะฟูเซนรันเลยครับแมปนี้ฟูเซนแบบคือเข้าทางฟูเซนแล้วครับมิดอันนี้เล่นเล่นตามเกมฟูเซนแล้วครับต่อ5ครับฟูเซนครับนำอยู่6ราวคิดว่าน่าจะคิดว่าจริงๆฮะกูดเกมกูดเกมเป็นคู่ต่อสู้ที่เดือดเดือดเลยแล้วรีพอร์ตอีกอันนึงครับที่นี้คือแผนที่ตัดสินครับสำคัญนะครับในแผนที่นี้ครับต่อทั้ง2ทีมเลยกันไม่ได้เหมือนเดิมน่าสนใจกันไม่ได้เหมือนเดิมดูราวนี้ดีกว่านะครับมีตัวอย่างที่ไอ้นั่นบอกเนาะเมื่อวานกันไม่ได้เกมรับไม่ค่อยดีนิดแค่วันนาไฟแต่พวกกูไฟไฮเออพูดไปของเอ็มเอเนี่ยปิดคาดมาเนี่ยเพื่อยึดพื้นที่เอาไว้ครับโอ้โหแล้วดูดิเห็นปะเข้าเกมมิดหมดเลยเอ้ยเข้าเกมฟูเซนหมดแล้วครับความเงียบกดดันตัวไอตัวปล่อยของไว้มาตายบอมบีหลุดไม่รู้ข่าวโอ้โหแล้วออกมาตายเรียบร้อยเทกันไปแล้วหายหมดเลยทุกตัวต้องขยับครับเริ่มจากบอมซีแตกโอ้โหคิดลัวพลาดออกมาตายนั้นเล่นคนเดียวไม่ควรนะครับทำมันจะทำให้ตำแหน่งไหลสิบสองครับราวนี้ครับฟูเซนต้องการเข้ามาเพื่อในการพาตัวเองเข้าไปสู่แมตช์พอยต์ก่อนครับแล้วสเนคไบต์เบรกเอาไว้ยังไงดีอาราบอดทิกเกอร์แบบนี้รู้แล้วครับไม่น่าไม่น่าไม่น่านะไม่น่านะวิลฉลาดหุ้ยอ๋อรู้แล้วครับแล้วซูชิหาอยู่หาโอเคเล่นเซฟครับ 3-1 ไม่จำเป็นต้องพีคโอเคเล่นดีอย่างนี้แหละดีดีครับดีดีดีเกมแรกมาอย่างเหนือเกมที่เหลือมาจากไหนเงินแน่จะทำได้หรือไม่ก็เกือบเหมือนกันเกือบเหมือนกันแมป2อ่ะไอ้เหี้ยกระดุมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันไอ้โอเมนเอ้ยฟินิกซ์อ่ะเอาละครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะพออีก1อึดใจเดียวนะครับครับกลายเป็นแฟนคลับของฟูเซนนะครับขออีกแค่ราวเดียวส่วนใครเป็นแฟนคลับของ MIDH ก็ต้องลุ้นกันราวต่อราวแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยเพราะว่าทางแมชเชสเองเนี่ยคือพลาดไม่ได้แล้วนะครับในแผนที่โลตัสครับไปครับ5วินต่อเนื่องที่ก็คิดว่าตามคาดนะดูชื่อสตรีมครับผม NKT ฟูเซนไม่พลาดไม่พลาดจ่ายหมดครับคราวนี้สำคัญโอ้แน่นท้องเลยไม่รู้ต่อทั้ง2ทีมนะครับต้องครับทีมเพื่อปิดเกมในวันนี้แล้วมีอันตีครับจอนโนเซนมาแน่มาแน่มาแน่จับตาดูดีจับตาดูดีจังหวะนี้ฝ่ายยิงดาโฮดาโฮโล่งๆเลยโล่งๆเลยโล่งๆเลยอีสัตว์แล้วกู้เลยแล้วกันแล้วไม่ได้แล้วเอ้ยหงิกนะอย่างนี้หงิกนะหงิกแต่มีเพื่อนแล้วหลังมาแฟด4ต่อ2ยังไม่ได้กู้นะครับสังเกตยังไม่ได้กู้ละหาย1ซูชิบอยยังอยู่โอ้ไม่ไหวครับเดนิสปิดงานซูชิบอยไปครับผมรีฟิลสปายครับยังอยู่ในเกมครับ6ต่อ12ครับ MITH ครับเรียกว่าดึงคอเสื้อไว้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งจบในราวนี้ครับผมก็คือการว่า CGIS ครับรออยู่ในฝั่ง A สายครับแล้วเคลียร์ไปถึง3ตัวผู้เล่นด้วยกันครับที่เอาเข้ามาหาเลยฮะใจเย็นๆกลับมาได้ในราวที่18เลยครับโอ้เอาแล้วเกมยังไม่จบครับสงครามเริ่มเลยพอทุกอย่างเนี่ยเริ่มแล้วต้องจ่ายใช่ฮะนะครับไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกจริงๆสู้ได้ดีแล้วฮะทั้งฟูเซนแล้วก็มิดมีมวยแล้วเออดูดิราชากลับมาเอาคืนครับอุ้ยแล้วเนียนอยู่เคนดิเซนเนียนอยู่เช็คไหมเช็คไม่เช็คและได้ด้วยแล้วแฟนโอ้3คืนไปหุ้ยหุ้ยวาร์ปหุ้ยอู้หุ้ยลิวิธานนักของเคนดิเซนไปลิวิธานโนเทนนักของเซนอู้เลสโกออกมาจังหวะนี้โอ้ลายาโฟนี่ตัว
ไปโอ้เรียกว่าปิดกันสวยๆเลยนะครับกับช็อตส่งขออนุญาตบินเข้ารอบครับผ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 ับขออนุญาตบินเข้ารอบครับดีดีสู้กันได้เต็มที่แล้วนะครับโอ้ยเดือดเดือดคู่นี้ในรอบเดียวไม่รู้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 ไม่เกี่ยวกูเว้ยขอดูช่องหลักเลยว่ะไปไหนหมดวะแล้วอย่าว่ากูท็อกซิกนะพวกมึงดีตายโอ้โหเช็ดแมนก่อนจากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ